สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการตาสว่างกว่าทางเพจศิโรจน์ขามไพบูลย์และ YouTube ช่องศิโรจน์ทองนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เราจะมาพบกันเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งทางเพจศิโรจน์ขามไพบูลย์และ YouTube ช่องศิโรจน์ทองนะครับมาเพื่อพูดคุยนะครับมาเพื่อเล่าเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่สำคัญกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารอก่อนที่ผมจะเริ่มรายการกันอย่างอุณาฝากข้างนะครับต้องย้ำอีกครั้งนึงว่ารายการนี้อยู่ได้ด้วยการสนับสนุนของท่านผู้ชมนะครับรายการนี้ไม่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับรายงานรายการนี้ไม่มีนายทุนการเมืองอยู่เบื้องหลังรายการนี้ไม่มีการอาศัยคราบความเป็นสื่อรับงานพรรคการเมืองหรือรับงานนักการเมืองคนใดคนหนึ่งเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือเพื่อกับขาวเป็นดำไม่มีดังนั้นรายการนี้อยู่ได้ด้วยความสนับสนุนของท่านผู้ชมนะครับที่สนับสนุนการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจศิโรจน์ขามไพบูลย์ซึ่งท่านสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับหรือว่าสแกน QR code นะครับหรือว่าส่งดาวสนับสนุนนะครับส่วนท่านที่ดูอยู่ทางYouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คนะครับท่านสามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยเช่นเดียวกันนะครับการแสดงความเห็นในช่องทางแชทต่างๆในรายการนี้ท่านผู้ชมสามารถทำได้อย่างเต็มที่มีเงื่อนไขนิดเดียวนะครับคือช่วยมาดูที่ YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คและช่วยกันกดไลค์กดแชร์ติดแฮชแท็กนะครับเพื่อที่เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จะได้ไปสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางมากที่สุดนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่อยากจะคุยท่านผู้ชมฟังกันนะครับใครที่ดูอยู่เสียงดังฟังชัดนะครับใครที่ดูอยู่แล้วเห็นว่ารายการนี้มีคุณค่ามีประโยชน์นะครับช่วยกันกดเลข1เข้ามานะครับบอกเพื่อนๆนะครับว่ารายการนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับถ้าพอใจรายการนี้กดเลข1เข้ามานะครับอยากจะเห็นความเห็นของทุกท่านว่าทุกท่านมองรายการนี้อย่างไรนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่ในเวลานี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตาสว่างกว่านะครับทาง YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คนะครับผมพยายามจะแชร์คลิปแล้วดูว่าภาพคลิปสดขึ้นครบหรือยังนะครับใน YouTube ของผมโอเคขึ้นเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับของผมเมื่อสักครู่นี้ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาสัญญาณขัดข้องอะไรหรือเปล่าขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับที่ช่วยกันแสดงความเห็นมาอย่างอุ่นหนาฝาข้างนะครับดังนั้นก็เข้าสู่เรื่องของเรานะครับว่าวันนี้มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องไหนบ้างที่ผมอยากจะคุยอยากจะสื่อสารให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับสำหรับเรื่องการเมืองวันนี้มีเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแจกเงิน 10,000 ซึ่งสัญญาณของการกู้เงินมาแจกอาจจะต้องใช้คำว่าเริ่มทวีความร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งสัญญาณว่านักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังหลายๆคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่นะครับหรือว่าเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่เริ่มเห็นปัญหาของนโยบายแจก 10,000 ก็เริ่มออกมาตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับกลุ่มการเมืองนะครับหรือว่านักการเมืองกลุ่มที่เคยโจมตีพรรคเพื่อไทยด้วยเรื่องจำนำข้าวและเรื่องอื่นๆนั้นก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของนโยบายแจก 10,000 ตอนนี้พรรคเพื่อไทยเจอมรสุมหลายด้านนะครับในด้านของกลุ่มการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองนะครับที่จ้องจะหาเรื่องโจมตีเพื่อไทยทุกเรื่องจ้องจะหาเรื่องโจมตีคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ทุกเรื่องนั้นเห็นแจก 10,000 ออกมาวิจารณ์อย่างหนักขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการหน้าใหม่ๆนะครับปัญญาชนหน้าใหม่ๆหรือว่านักเศรษฐศาสตร์หน้าใหม่ๆที่เป็นกลางทางการเมืองมีความแม่นยำทางหลักวิชาการกลุ่มนี้ก็ออกมาวิจารณ์นโยบายแจก 10,000 ด้วยเหมือนกันดังนั้นตอนนี้อาจจะถึงเวลาแล้วนะครับที่สังคมจะต้องแยกแยะว่าเสียงวิจารณ์นโยบายแจก 10,000 ของพรรคเพื่อไทยนั้นเสียงไหนที่เป็นเสียงของเจ้าของประเทศจริงๆเป็นเสียงของพลังอิสระจริงๆเป็นเสียงของพลังเหตุและผลจริงๆอย่างเช่นเสียงของนักวิชาการหรือนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่จำนวนมากและเสียงไหนเป็นเสียงของกลุ่มการเมืองที่อาจจะจ้องใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือในการหาเรื่องโจมตีพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้มีกระแส2เรื่องนี้คู่ขนานกันนะครับซึ่งก็ทำให้พรรคเพื่อไทยเองพยายามหาประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยการโจมตีด้วยเหมือนกันว่าทุกคนที่วิจารณ์พรรคเพื่อไทยนั้นเป็นขบวนการหนุนรัฐประหารเป็นขบวนการต่อต้านพรรคเพื่อไทยเป็นขบวนการซึ่งต้องการทำลายประชาธิปไตยทั้งที่ในเวลานี้ความเป็นจริงคือรัฐบาลเพื่อไทยเกิดขึ้นโดยทหารโหวตเกิดขึ้นโดยสว.โหวตเกิดขึ้นโดยการเลือกของพรรครวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐซึ่งเคยมีบทบาทในการหนุนรัฐประหารโดยนักการเมืองของพรรคเหล่านี้ทั้งสิ้นดังนั้นข้ออ้างของพรรคเพื่อไทยว่าใครที่วิจารณ์นโยบายของพรรคเพื่อไทยเรื่องแจก 10,000
จะเป็นส่วนของการล้มประชาธิปไตยหรือเป็นส่วนของการทำร้ายพรรคเพื่อไทยเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นสมัยจำนำข้าวอาจจะไม่ตรงความจริงเท่าไหร่เพราะวันนี้พรรคเพื่อไทยจับมือกับฝ่ายซึ่งเคยค้นล้มพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลดังนั้นวันนี้เสียงประชาชนถ้ามีในการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายก็น่าจะเป็นเสียงที่แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระตรงไปตรงมานะครับไม่ได้มีวาระทางการเมืองแฝงเร้นนะครับเรื่องของนโยบายแจก 10,000 ตอนนี้ปริศนาใหญ่ก็คือที่มาของเงินซึ่งยังคงมีความไม่ชัดเจนต่อไปนะครับและแน่นอนว่าหลายคนก็ลุ้นกันว่าภายในวันที่31ตุลาคมพรรคเพื่อไทยจะมีความชัดเจนเรื่องที่มาของเงินหรือไม่นะครับการปรับสูตรการแจกเงินนะครับที่มีรายงานสื่อหลายแขนงบอกว่าอาจจะมีการปรับสูตรการแจกเงินนะครับเม็ดเงินอาจจะไม่ใช่ 560,000 ล้านอาจจะเป็น 540,000 ล้านหรือแม้กระทั่งการปรับสูตรการใช้เงินนะครับจาก4กิโลเมตรเป็น1อำเภอหรือเป็นตามรหัสไปรษณีย์จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้จะถามท่านผู้ชมนะครับเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของการแจกเงินแต่เป็นเรื่องซึ่งเดี๋ยววันนี้จะคุยอย่างละเอียดนั่นคือเรื่องที่พรรคก้าวไกลเขาออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้มีขบวนการไอโอทหารกับพรรคการเมืองบางพรรคจงใจทำเฟกนิวปล่อยข่าวถล่มพรรคก้าวไกลคำถามที่จะถามทุกท่านวันนี้คือเห็นด้วยหรือไม่นะครับเชื่อหรือไม่นะครับว่ามีไอโอนะครับของทหารกับพรรคการเมืองบางพรรคปล่อยเฟกนิวโจมตีพรรคก้าวไกลนะครับเห็นด้วยหรือไม่ว่ามีไอโอทหารกับพรรคการเมืองบางพรรคนะครับปล่อยเฟกนิวส์โจมตีพรรคก้าวไกลนะครับอันนี้คือคำถามจากประเด็นที่วันนี้คุณเพชรกรุณพลพูดนะครับว่ามีพรรคการเมืองบางพรรคมีทีม IO และทหารนะครับร่วมกันปล่อยข่าวเฟกนิวส์ถามพรรคก้าวไกลผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้แต่ถามท่านผู้ชมนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับเดี๋ยวถามความเห็นท่านผู้ชมที่ดูอยู่ใน Facebook และ YouTube ศิโรจน์ทอล์กนะครับว่าท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่กับกระแสที่คุณเพชรกรุณพลบอกว่ามี IO ทหารกับพรรคการเมืองบางพรรคปล่อยเฟกนิวส์โจมตีพรรคก้าวไกลนะครับถามท่านผู้ชมวันนี้แล้วใครที่ดูที่เพจศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ตอบโพลไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านดูที่ YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กนั้นท่านเข้ามาตอบคำถามในโพลนี้ได้ทันทีนะครับเรื่องการเมืองเรื่องของนโยบายแจกเงินที่อยากจะเริ่มให้ท่านผู้ชมฟังเป็นวันแรกนะครับก็คือเรื่องของทิศทางของนโยบายที่อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าดูเหมือนวันนี้กระแสของนักวิชาการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือออกมาตรวจสอบนั้นน่าจะเดินหน้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของนักวิชาการที่ออกมาแสดงความเห็นหรือวิจารณ์หรือตรวจสอบนั้นหลายคนเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่ได้รับความเชื่อถือในวงการนักวิชาการด้วยกันนะครับดังนั้นคำกล่าวอ้างของรัฐบาลว่าทุกคนที่วิจารณ์นโยบายแจกเงินเป็นพวกแก๊งสากกระเบือเป็นพวกที่หาเรื่องล้มล้างพรรคเพื่อไทยนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงที่ถูกต้องไปทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกับเรื่องที่มาของเงินซึ่งเป็นปริศนาสำคัญนะครับว่าตกลงพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมาแจกเงินนั้นวันนี้นะครับในเว็บไซต์ของนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่า BOT Scholarship นะครับได้มีการเปิดประเด็นเรื่องหนึ่งไว้นะครับว่าที่มาของเงินนะครับในการทำนโยบายแจกเงินซึ่งต้องย้ำนะครับว่ารัฐบาลเขายังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการนะครับรัฐบาลจะแถลงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในวันที่31ตุลาคมว่าที่มาของเงินจะมาจากไหนนะครับแต่ว่าเรื่องเงินนะครับที่มาของเงินในเว็บไซต์ของนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นเพจที่ได้รับความเชื่อถือทางวิชาการอย่างสูงเนี่ยมีการลงเรื่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เป็นการลงโดยดึงข้อมูลที่สื่อเผยแพร่มาก่อนนะครับดังนั้นเรื่องนี้น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าในแง่ข่าวเชิงลึกแล้วร่องรอยของการแจกเงินของรัฐบาลนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่มีคนจำนวนมากเริ่มระแคะระคายนะครับนี่คือภาพกราฟิกที่เอามาจากเพจนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็
เป็นเพจที่ดึงข้อมูลมาจากสื่อหรือว่าดึงข้อมูลสำคัญสำคัญหลายเรื่องมาจากนักวิจัยและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจำนวนมากนะครับในเพจนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับเขามีการลงกราฟิกเอาไว้นะครับว่าที่มาของเงินนะครับในการแจกเงินตามที่มีแหล่งข่าวระบุเอาไว้นะครับว่ามาจากคณะอนุกรรมการที่จะทำนโยบายแจกเงินต้องย้ำนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลก็ทำคือมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาดูเรื่องการแจกเงินว่าจะมีการแจกแบบไหนจะปรับสูตรอย่างไรการให้เงินใช้ใน4กิโลเมตรจะเป็นแบบเดิมต่อไปหรือว่าจะเป็นแบบที่มีการปรับใหม่เป็นทั้งอำเภอหรือเป็นทั้งธนาคารเพราะหลายข้อมูลที่อาจจะใช้คำว่ารั่วออกมาหรือสื่อเจาะออกมาได้นั้นเป็นสิ่งที่สังคมอยากรู้นะครับอาทิตย์ที่แล้วมีรายงานว่ามีการเสนอถึงขั้นจะมีการปรับสูตรแจกเงินจาก 5.6 แสนล้านเหลือเพียงแค่ 4 แสนล้านนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับวันนี้ในรายงานที่มีการเผยแพร่กันนะครับเขาอ้างแหล่งข่าวจากอนุกรรมการขับเคลื่อนนะครับการแจกเงินนะครับว่าขนาดของโครงการจะอยู่ที่ 540,000 ล้านบาทนะครับแต่กรอบที่เคยขอไว้ยังคงเป็น 560,000 ล้านบาทนี่เป็นข้อมูลใหม่แล้วนะครับว่ากรอบที่รัฐบาลเคยขอไว้เนี่ยอยู่ที่ 560,000 ล้านบาทนะครับแต่เงินที่ใช้จริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ 540,000 ล้านบาทนะครับเดี๋ยวจะหารายละเอียดนะครับว่าเรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นมาอย่างไรนะครับเพื่อให้ท่านได้รับฟังกันนะครับหลายท่านถามว่าทำไมไม่เอา QR code ขึ้นมาลืมนะครับเอาขึ้นมาแล้วนะครับ QR code ก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับ0072977068นะครับจะเอาตัววิ่งลงไปก่อนเพราะจะได้ท่านผู้ชมเห็นกราฟิกแบบเต็มๆนะครับว่าเขาเขียนว่าอะไรนะครับส่วน QR code ก็0072977068นะครับช่องสีโรดทอล์ก YouTube มาได้ตามชื่อช่องที่โชว์ไว้ตรงมุมซ้ายบนนะครับเพจของนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย BOT Scholarship เนี่ยนะครับอ้างแหล่งที่มาของคณะอนุกรรมการบอกว่าอนุกรรมการจะใช้เงินประมาณ 540,000 ล้านนะครับเพราะคนที่จะลงทะเบียนเนี่ยนะครับน่าจะมี16ปีขึ้นไปเนี่ยน่าจะมีอยู่54ล้านคนแต่การกำหนดกรอบเงินนะครับคือ 560,000 ล้านเหมือนเดิมแหล่งที่มาเงินเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าต้องชมคุณสิริกัญญาก้าวไกลที่เปิดงบประมาณแล้วบอกว่าเรื่องนี้อย่างไรเสียรัฐบาลต้องมีการกู้อย่างแน่นอนเพราะเงินในงบประมาณประจำไม่พอคุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็ชี้ไว้คล้ายๆกันนะครับว่าเรื่องแหล่งเงินนั้นรัฐบาลทำนโยบายนี้ก่อนที่งบประมาณจะผ่านดังนั้นมันคงต้องมีการกู้ซึ่งเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยเคยบอกไว้ตั้งแต่แถลงนโยบายนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลว่าจะไม่มีการกู้นะครับในการประเมินหรือว่าการประชุมของคณะอนุกรรมการซึ่งเพจนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ Bank Scholarship Student นะครับขอโทษนะครับไม่ใช่ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็น Bank Scholarship Student นะครับขอโทษด้วยนะครับเป็นนักเรียนทุนธนาคารนะครับไม่ใช่ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดกันนะครับเขาก็ระบุแบบนี้นะครับว่าในฐานข้อมูลที่เขาได้มาจากคณะอนุกรรมการซึ่งก็มาจากสื่ออีกทีนึงเนี่ยนะครับแรงที่มาของเงินเนี่ยนะครับ 540,000 ล้านบาทหรือ 560,000 ล้านบาทเนี่ยจะมาจากรายได้ที่รัฐจัดเก็บเพิ่มขึ้นเนี่ย 260,000 ล้านบาทถ้าเศรษฐกิจไทยโต 5% นะครับถ้าเศรษฐกิจไทยโต 5% รัฐจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 260,000 ล้านบาทที่จะเอามาทำเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องนี้เม็ดเงินจะเข้ามาในปลายปี67หรือต้นปี68ขณะที่พรรคเพื่อไทยประกาศว่าการแจกเงินจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์67เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มโครงการตังยังไม่มีนะครับนี่คือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่1คือตังที่จะใช้ดอกที่1นะครับ 260,000 ล้านบาทจะมาจากการเติบโตถ้าเศรษฐกิจเติบโต 5% ถ้าไม่ถึง 5% ต้องคำนวณใหม่หมดนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าโต 5% อย่างที่เพื่อไทยคุยนะครับจะมี 260,000 ล้านบาทในปลายปี67เข้ามาปัญหาคือต้นปี67ที่จะแจกแล้วแต่ตังค์ยังไม่มีจะทำอย่างไรนะครับเขาสรุปแบบนี้ว่ารัฐบาลจะยืมเงินอย่างแน่นอนนะครับจะยืมเงินอย่างแน่นอนโดยจะใช้วิธียืมจากรัฐวิสาหกิจ 260,000 ล้านบาทนะครับนี่คือข้อมูลจากเพจBank Scholarship Student หรือว่านักเรียนทุนธนาคารนะครับซึ่งก็ดึงข้อมูลมาจากสื่อนะครับที่ได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวในคณะอนุกรรมการนั้นเรื่องยืมเงินถ้าเป็นแบบตามรายงานนี้เกิดแน่ๆเป็นการยืมเงินรัฐวิสาหกิจ 260,000 ล้านบาทเพื่อทำโครงการนี้แล้วรอเม็ดเงินจริงๆจากงบประมาณ7ที่จะเข้ามา
ปลายปีฟังแล้วสมเหตุสมผลไหมเป็นไปได้เพราะตอนนี้รัฐบาลจะแจกเงินกุมภา67แต่เงินจริงๆรัฐบาลยังไม่มีเพราะยังไม่ได้ทำงบประมาณนะครับดังนั้นเรื่องนี้ฟังแล้วฟังเป็นไปได้นะครับกรณีแบบนี้เป็นการกู้เงินแต่เขาใช้คำว่าเป็นมาตรการกึ่งการคลังนะครับ quasi fiscal measure เป็นมาตรการกึ่งการคลังยืมเงินจากรัฐวิสาหกิจไปก่อนแล้วรัฐบาลทยอยคืนให้ในภายหลังดังนั้นไม่เหมือนกับที่บอกไว้ตอนแรกว่าไม่มีการกู้แบบนี้คือการกู้จะเรียกว่ายืมไม่ใช่กู้ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่เขินกันนะครับจะบอกว่ายืมไม่ใช่การกู้อันนั้นตามอัธยาศัยเขินไม่เขินไม่เป็นไรแต่คนทั่วไปฟังแล้วคงเขินแทนถ้าถึงขั้นบอกว่าการยืมเงินไม่ใช่การกู้เงินนะครับแต่ว่ารัฐบาลอาจจะอ้างในลักษณะนี้ดังนั้นประเด็นสำคัญเรื่องนี้คือการยืมเงินรัฐวิสาหกิจน่าจะเกิดขึ้นนะครับเม็ดเงินน่าจะประมาณ260,000 ล้านบาทนะครับตามตัวเลขที่มีการปรากฏนอกเหนือจากนั้นนะครับในรายงานหรือว่าในข้อมูลที่สื่อเขาได้มาแล้วก็เพจแบงก์Student Scholarship เอามาลงเนี่ยนะครับก็มีการพูดเอาไว้นะครับว่าส่วนอื่นๆก็จะเป็นรายได้จากการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งจะเกิดจากมาตรการเงินดิจิตอลอีกประมาณ100,000 ล้านที่เหลือก็จะเป็นการปรับลดนะครับงบประมาณอื่นๆนะครับอีก110,000 ล้านแล้วก็จะเอาเงินอีกกองนึงประมาณ90,000 ล้านมาจากงบเหลือจ่ายในปี66ที่หน่วยราชการเบิกจ่ายไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับโครงการนี้อย่างน้อยในแง่หนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนกับที่เพื่อไทยเคยแถลงคือมีการกู้อย่างแน่นอนแต่ในการกู้นั้นอาจจะไม่ใช้คำว่ากู้ใช้คำว่ายืมแทนดังนั้นท่านผู้ชมจะบอกว่ากู้เหมือนยืมหรือเปล่าอันนั้นผมไม่ยุ่งไม่มีความเห็นนะครับยืมเหมือนกู้หรือไม่ไม่มีความเห็นนะครับไม่มีความเห็นแต่เล่าให้ฟังว่าข้อมูลตอนนี้เป็นแบบนี้คือคณะอนุกรรมการเนี่ยนะครับตามรายงานในเพจ Bank of Thai Bank Student Scholarship เนี่ยพูดเอาไว้ว่าจะมีมาตรการกึ่งการคลังนะครับยืมเงินจากรัฐวิสาหกิจมาประมาณ 260,000 ล้านบาทนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการคืนนะครับจะเรียกว่ากู้หรือไม่ไม่มีคอมเมนต์ไม่มีความเห็นนะครับเพราะว่าไม่อยากโดนทัวร์ลงนะครับแล้วก็ไม่อยากโดนคนโจมตีว่าไปว่าเขาได้ยังไงยืมมันคือยืมไม่ใช่กู้นะครับผมกังวลว่าประเทศเราอาจจะต้องถึงจุดนี้คือยืมก็คือยืมแต่ยืมไม่ใช่กู้นะครับอาจจะมีการประดิษฐ์คำใหม่ๆเช่นน้ำท่วมไม่ใช่น้ำท่วมแต่น้ำคือน้ำรอระบายยืมไม่ใช่กู้เพราะยืมคือยืมถ้ายืมเหมือนกู้เราก็ไม่ต้องมีคำว่ายืมเรามีคำว่ากู้คำเดียวพอจะเป็นไปแบบนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวประมาณ31ตุลาคมก็คงจะเป็นที่รู้กันนะครับที่มาของเงินส่วนนี้นะครับก็จะทำให้นะครับ GDP ไทยเติบโตนะครับตามที่รัฐบาลเขาอ้างก็คือจะประมาณโตขึ้นประมาณ 0.8 ถึง 0.3% นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปนะครับประเด็นสำคัญที่เริ่มมีการตั้งคำถามมากขึ้นแน่นอนว่าการตั้งคำถามเรื่องนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วต้องย้ำกับแฟนๆพรรคเพื่อไทยหรือแฟนๆรัฐบาลว่าต้องเลิกโจมตีคนที่วิจารณ์นโยบายว่าเป็นฝ่ายต่อต้านพรรคเพื่อไทยไม่ใช่นะครับณวันนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วโดยมีทหารโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกโดยมีพรรคฝ่ายพลเอกประยุทธ์โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นพลังรัฐประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติและพูดตามข้อเท็จจริงคือกปปส.จำนวนมากที่ล้มคุณยิ่งลักษณ์ก็อยู่ในพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติดังนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลบนความปรองดองกับทหารนะครับความปรองดองกับกปปส.ในรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐดังนั้นพรรคเพื่อไทยวันนี้ได้เป็นรัฐบาลบนความสนับสนุนหรือความร่วมมือกับฝ่ายที่เคยล้มล้างคุณยิ่งลักษณ์หรือฝ่ายที่เคยหนุนรัฐประหารมาหมดแล้วดังนั้นความเชื่อว่าประเทศไทยจะมีการต่อต้านพรรคเพื่อไทยจะมีการยุให้ทหารยึดอำนาจเหมือนที่คุณยิ่งลักษณ์เคยเจอวันนี้จบแล้วเพราะทุกคนที่เคยมีส่วนในการล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ล้มรัฐบาลทักษิณหรือโจมตีพรรคเพื่อไทยในปี2562ถึง256วันนี้เป็นพวกเดียวกับพรรคเพื่อไทยไปหมดแล้วประเทศไทยวันนี้เข้าสู่สถานการณ์ใหม่แล้วนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยกับฝ่ายที่เคยล้มคุณยิ่งลักษณ์เป็นพวกเดียวกันฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เป็นคนละเรื่องกับการล้มยิ่งลักษณ์ล้มทักษิณแบบในอดีตสิ่งนั้นไม่มีแล้วในปัจจุบันมันจบไปเรียบร้อยแล้วเพราะทุกคนที่เคยล้มวันนี้เป็นพวกเดียวกับพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไปแล้วดังนั้นการวิจารณ์ทั้งหมดนี้เป็นการวิจารณ์ปกติตามคันลองของระบบประชาธิปไตยซึ่งวิจารณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใครเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เป็นประชาชนก็วิจารณ์ได้เพื่อไทยเป็นประชาชนก็วิจารณ์ได้นะครับคุณยิ่งลักษณ์เป็นประชาชนก็วิจารณ์ได้พลเอกประยุทธ์เป็นประชาชนก็วิจารณ์ได้เป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องหงุดหงิดต้อง
โมโหร้ายใส่กันเป็นขบวนการทำงานของประชาธิปไตยแบบปกตินะครับนักวิชาการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายแจกเงินนะครับตรงกันข้ามกับสิ่งที่สื่อฝ่ายรัฐบาลสื่อซึ่งใกล้ชิดพรรครัฐบาลนะครับพูดว่านักวิชาการที่วิจารณ์นโยบายแจกเงินมีแต่นักวิชาการหน้าเก่าหมดราคาทางการเมืองไม่มีความน่าเชื่อถือเป็นแก๊งไล่ยิ่งลักษณ์เป็นแก๊งล้มเพื่อไทยตลอดชาติเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงนะครับวันนี้คนที่วิจารณ์นโยบายนี้มีนักวิชาการหลายคนที่เป็นนักวิชาการซึ่งได้รับความเชื่อถือในวงการวิชาการด้วยกันหลายคนเป็นนักวิชาการไทยซึ่งสอนหนังสืออยู่ต่างประเทศนะครับดังนั้นรอบนี้แตกต่างกับการวิจารณ์จำนำข้าวที่หลายคนที่วิจารณ์จำนำข้าวมีวัตถุประสงค์แฝงเร้นคือเกลียดทักษิณเลยหาเรื่องล้มจำนำข้าวเพื่อล้มยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยแต่ณปี66สถานการณ์ฝั่งเพื่อไทยก็คือเพื่อไทยจับมือกับทุกคนที่เคยล้มยิ่งลักษณ์ล้มทักษิณมาตั้งรัฐบาลด้วยกันดังนั้นการล้มรัฐบาลไม่มีเงื่อนไขนอกจากนั้นคนที่วิจารณ์นโยบายแจก 10,000 รอบนี้แตกต่างกับยุคที่วิจารณ์จำนำข้าวนั่นก็คือคนจำนวนมากเป็นนักวิชาการที่ได้รับความเชื่อถือนะครับเป็นนักวิชาการแถวหน้าความเป็นนักวิชาการแถวหน้าคือนักวิชาการที่หนึ่งในนั้นคือการถูกเชิญไปสอนที่ต่างประเทศนะครับนั่นคือความเป็นนักวิชาการแถวหน้าแตกต่างกับยุคโจมตีจำนำข้าวนะครับที่หลายคนแสดงความเห็นโดยไม่มีหลักวิชาการรองรับแต่รอบนี้ไม่ใช่นะครับอย่างเช่นล่าสุดนะครับมีนักวิชาการทั้งหนึ่งพูดในเมืองไทยคนไทยไม่ค่อยรู้จักแต่เป็นนักวิชาการที่นักเศรษฐศาสตร์นะครับหรือว่าคนที่สนใจงานวิชาการแบบเข้มข้นรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเป็นนักวิชาการไทยที่สอนหนังสือเคยสอนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วปัจจุบันก็เป็นนักวิชาการที่สอนหนังสือนะครับอยู่ที่ NUSนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ National University of Singapore เพราะชื่อว่าเป็นสิงคโปร์คนที่ไม่รู้เรื่องราวจะบอกว่าโอ้นี่มันแก๊งคนสิงคโปร์นี่ว่ามันดูถูกรัฐบาลเพื่อไทยเขาฟังไม่ได้แต่ NUS คือมหาวิทยาลัยในเอเชียที่แรงกิ้งสูงที่สุดในเอเชียและเป็นมหาวิทยาลัยที่แรงกิ้งในแง่คุณภาพทางวิชาการสูงเป็นอันดับต้นของโลกนะครับณัฐวุฒิเผ่าทวีเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่คนนอกวงการวิชาการไม่ค่อยรู้จักแต่คนในวงการนักคิดนักเขียนรู้ว่านี่คือหนึ่งในนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์แถวหน้าที่น่าจับตามองมากสุดในประเทศไทยปัจจุบันณัฐวุฒิเผ่าทวีเนี่ยสอนหนังสืออยู่ที่ NUS National University of Singapore ranking ของ NUS ดีกว่ามหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดในประเทศไทยข้อนี้คนที่เป็นนักวิชาการทุกคนในประเทศไทยและในโลกรู้ดีเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ไม่ใช่คนแสดงความเห็นช่วยๆแสดงความเห็นด้วยวัตถุประสงค์แฝงเร้นทางการเมืองนะครับณัฐวุฒิเผ่าทวีอาจารย์ที่ NUS นะครับก่อนหน้านี้สอนหนังสือที่อังกฤษแล้วเขียนงานสำคัญเยอะมากที่ในอนาคตทุกคนจะรู้จักชื่อของเขานะครับว่าเป็นนักวิชาการที่ถือว่าเป็นอนาคตของวงการเศรษฐศาสตร์ไทยนะครับเขาเขียนบทความหรือโพสต์ความเห็นใน Facebook ล่าสุดตั้งประเด็นได้ดีแล้วต้องชมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่แหลมคมนะครับซึ่งผมคิดว่าคนในพรรคเพื่อไทยหรือคนรัฐบาลควรจะฟังและควรจะตอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายในแง่เป็นมันสมองจริงๆไม่ใช่ฝ่ายการเมืองซึ่งเน้นแต่ทางทำสงครามน้ำลายนะครับนักการเมืองหรือสื่อซึ่งใกล้ชิดรัฐบาลหรือไอโอรัฐบาลที่ทำสงครามน้ำลายคนกลุ่มนั้นไม่จำเป็นที่คนที่มีความรู้จะต้องเสียเวลาฟังเสียเวลาตอบเพราะว่าไม่เสนอความเห็นที่มีหลักวิชาเป็นแค่การต่อปากต่อคำทางการเมืองแต่ความเห็นของณัฐวุฒิเผ่าทวีนักวิชาการที่ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคนอย่างออฟเผ่าภูมิควรจะฟังและหาทางตอบนะครับณัฐวุฒิเผ่าทวีเขาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับอยากให้ท่านทุกคนตั้งใจฟังเพราะจะเห็นว่าเรื่องของแจก 10,000 มันเลยเรื่องการเมืองไปเยอะขณะที่พรรคเพื่อไทยพยายามจะบอกว่าทุกคนที่วิจารณ์เนี่ยมีการเมืองแฝงเร้นผมกำลังจะบอกว่าไม่จริงไม่ใช่นะครับและการโจมตีว่าคนวิจารณ์มีการเมืองแฝงเร้นนั่นเป็นปัญหาของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยหาคนตอบโต้เรื่องนี้อย่างมีหลักวิชายังไม่ได้แม้กระทั่งสุภวุฒิสายเชื้อมันสมองของเพื่อไทยยังบอกว่าไม่เอาด้วยกับเรื่องนี้ณัฐวุฒิเผ่าทวีก็บอกแบบนี้ว่าผมขออนุญาตถามเพื่อนๆที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์หน่อยนะครับในนโยบายเงินดิจิตอลนี้ร้านค้าต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าไปอยู่ในโครงการถึงจะรับเงินดิจิตอลแทนเงินสดหรือเครดิตใช่หรือไม่เรื่องนี้แน่นอนทุกคนตอบได้ว่าใช่แต่ถ้านัทวุฒิถามแบบนี้มันไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งเรื่องนี้ทุกคนก็ตอบว่าใช่แน่นอนถ้าจะเข้าโครงการดิจิทัลต้องลงทะเบียนนัทวุฒิถามต่อคำถามนี้ดีแล้วและเป็นคำถามที่พรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ตอบนะครับนัทวุฒิเผ่าทวีบอกว่าถ้าใช่คำถามคือแล้วร้านค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนในการทำเงินดิจิทัลเพราะกลัวปัญหา liquidity liquidity ก็คือปัญหาสภาพคล่องนะครับได้โทเค็นของการแจกเงินไปแต่กว่าจะได้เงินสดกลับมาอาจจะมีร้านค้าบางร้านไม่เอาจะทำยังไงอันนี้เป็นคำถามที่ดี
เป็นคำถามที่ดีร้านที่ไม่ลงทะเบียนแจก 10,000 ไม่ร่วมโครงการนี้ทำได้ไหมเขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องเข้าร่วมร้านที่ไม่เข้าร่วมเนี่ยนะครับแล้วถ้าลูกค้านะครับเอาเงินดิจิตอลมาซื้อของจากเขาจะทำยังไงนะครับร้านที่ไม่ลงทะเบียนเนี่ยจะรับเงินดิจิตอลจากลูกค้าได้หรือเปล่าอันคำถามนี้ดีใช่ไหมครับเพราะถ้ารับไม่ได้แปลว่าเขาเสียสิทธิ์อะไรที่เขาควรจะได้หรือเปล่าคำถามนี้ดีนะครับนอกจากนั้นนะครับณัฐวุฒิเผ่าทวีถามต่อว่านอกเหนือจากการที่ร้านค้าอาจจะไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแจกเงิน 10,000 เพราะกลัวปัญหาสภาพคล่องกลัวได้โทเค็นมาแล้วกว่าจะได้เงินสดเป็นเวลานั้นเรื่องนี้อาจารย์วีระธีรพัฒน์ก็พูดไว้นะครับไปฟังที่แกพูดแกถามเยอะเลยว่าคุณจะอ้างว่าเป็นบิตคอยน์เป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่ตอนจบมันต้องคืนเงินให้คนเป็นแคชเป็นเงินสดรัฐบาลจะระดมเงินจากไหนมาคืนเป็นแคชเป็นเงินสดนี่คือสิ่งที่เรียกว่า liquidity หรือปัญหาสภาพคล่องของโครงการนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดณัฐวุฒิเผ่าทวีบางคนอาจจะบอกว่าใครวะอาจารย์ศิโรจน์แม่งเอาใครมาปั่นหรือเปล่าผมต้องอ้างนะครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์เพราะทุกคนรู้จักชื่อนี้ว่าอาจารย์วีระธีรพัฒน์ก็พูดแบบนี้แหละว่าเบื้องต้นคุณจะเป็นบิตคอยน์แล้วแต่ตอนจบมันต้องเคลียร์ด้วยเงินสดไล่ตอนเคลียร์ที่เงินสดเนี่ยสมมติร้านค้านะครับได้เงินดิจิตอลได้บิตคอยน์จากลูกค้ามาเป็นค่าหมูกว่าที่ร้านค้าจะได้เงินสดจากค่าหมูที่ขายให้ลูกค้าเนี่ยนานขนาดไหนสิ่งนี้เรียก liquidity หรือสภาพคล่องวีระธีรพัฒน์ก็เคยถามณัฐวุฒิถามคำถามเดียวกันซึ่งเรื่องนี้คนไม่ค่อยถามแล้วเพื่อไทยเมื่อคนไม่ค่อยถามเขาก็จะไม่ตอบแม้กระทั่งเรื่องที่คนถามเยอะๆเรื่องที่มาเงินเขายังไม่ค่อยตอบแต่คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับณัฐวุฒิเผ่าทวีถามต่อว่าแล้วร้านค้าที่ลงทะเบียนแต่เขามีซัพพลายเชนเป็นร้านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเขาทำยังไงอ่ะเพราะมันไม่ใช่ว่าทุกร้านค้าในประเทศนี้จะเข้ามาทำบิตคอยกับรัฐบาลสมมติร้านค้าลงทะเบียนได้บิตคอยมาแต่ต้องไปซื้อของจากร้านอื่นซึ่งเขาไม่ลงทะเบียนอ้าวแล้วร้านค้านั้นจะเอาเงินจากไหนไปซื้อของประเด็นนี้ดีใช่ไหมครับสมมติผมเปิดร้านขายหมูสำหรับทำหมูกระทะนะครับลูกค้าร้านหมูกระทะเอาบิตคอยมาซื้อหมูสดจากผมอ่ะผมรับบิตคอยมานะครับรับเงินดิจิตอลมาผมต้องไปซื้อหมูสดจากฟาร์มหมูมาเติมในร้านผมเพื่อขายร้านหมูกระทะถ้าฟาร์มหมูเขาไม่รับเงินดิจิตอลแปลว่าผมต้องเอาเงินสดไปให้เขาคำถามคือเมื่อเงินของร้านหมูกระทะที่มาซื้อหมูจากผมเนี่ยดันเป็นบิตคอยแล้วผมจะเอาเงินจากไหนไปซื้อจากฟาร์มหมูซึ่งต้องการเงินสดวงจรการซื้อขายทรานแซคชั่นถูกตัดทันทีจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเป็นคำถามที่ดีนะครับณัฐวุฒิบอกว่าร้านที่ลงทะเบียนแล้วแต่มีซัพพลายเชนนะครับเป็นร้านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเขายังสามารถชำระเงินเป็นเงินดิจิตอลได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าซัพพลายเชนดิสรัปชั่นนี่แหละครับเป็นคำถามที่ดีแล้วถึงอยากให้ท่านฟังว่าเวลาสื่อฝั่งสนับสนุนรัฐบาลโจมตีว่าไอ้พวกนักวิชาการที่วิจารณ์นโยบายแจก 10,000 มันเป็นแก๊งกระจอกเป็นแก๊งต่อต้านจำนำข้าวเป็นแก๊งต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทักษิณคนเหล่านั้นโกหกคนเหล่านั้นทำให้การตรวจสอบนโยบายเป็นเรื่องการเมืองแล้วปลุกผีของการต่อต้านยิ่งลักษณ์ทักษิณมาสร้างในสถานการณ์ใหม่ที่วันนี้ฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์ฝ่ายคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยจับมือกับทหารและพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลด้วยกันไปแล้วณวันนี้ไม่มีขบวนการล้มยิ่งลักษณ์ไม่มีขบวนการล้มทักษิณแล้วเพราะขบวนการที่เคยล้มวันนี้ไปอยู่กับฝ่ายเพื่อไทยหมดแล้วมันมีแต่ประชาชนที่วิจารณ์ตามหลักวิชามันมีอยู่แค่นี้ในเวลานี้คำถามนี้สำคัญนะครับ supply chain disruption จะเกิดขึ้นไหมนะครับอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับผมขายหมูสดลูกค้าร้านหมูกระทะจะขายหมูกระทะต้องมาซื้อหมูสดจากผมเอาเงินดิจิตอลมาให้ผมต้องไปซื้อหมูจากฟาร์มหมูไม่เข้าร่วมโครงการดิจิตอลไม่ร่วมโครงการบิตคอยแปลว่าผมต้องเอาเงินสดไปให้ร้านฟาร์มหมูไปให้ฟาร์มหมูเพื่อซื้อหมูสดมาส่งร้านหมูกระทะคำถามคือแล้วผมจะเอาเงินสดจากไหนไปให้ฟาร์มหมูนี่คือสิ่งที่เรียกว่า supply chain disruption มันจะเกิดขึ้นคำถามนี้ดีและพรรคเพื่อไทยยังไม่เคยถามแล้วต้องชมณัฐวุฒิเผ่าทวีว่าเขาเป็นคนแรกที่ถามนะครับเป็นคำถามที่ดีนะครับมันจะเกิด supply chain disruption ไหมเช่นร้านอาหารรับเงินดิจิตอลจากลูกค้ามาเขาต้องรอการแลกเงินดิจิตอลเป็นเงินสดก่อนจะไปซื้อไก่จากร้านไก่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือเปล่าครับถ้าใช่เขาจะทำยังไงเขาไม่มีเงินสดเพราะเขาได้เงินมาเป็นเงินดิจิตอลแต่เขาต้องไปซื้อของเป็นเงินสดต่อ
บางคนบอกว่าเอามึงก็หมุนเงินไปดิแต่มันไม่ใช่ทุกคนมีเงินหมุนนี่ครับแล้วเขาจะทำยังไงเรื่องแบบนี้แหละพรรคเพื่อไทยก็ต้องคิดนะครับและทั้งพรรคเพื่อไทยควรจะคิดได้เนี่ยนะครับมีอยู่แค่ออฟเผ่าภูมิคนเดียวต้องพูดตรงๆเพราะเรื่องนี้ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีออฟเผ่าภูมิคนเดียวที่รู้ว่าโปรไฟล์ณัฐวุฒิเผ่าทวีและนักวิชาการอื่นๆเนี่ยเขาไม่ใช่คนวิจารณ์ทรงเดชเขาไม่ใช่คนวิจารณ์แบบมีการเมืองดังนั้นฝากออฟนะครับอันนี้ฝากออฟนะครับคำถามเนี้ยดีคำถามของณัฐวุฒิเผ่าทวีแบบนี้ดีแล้วคนอื่นในพรรคเนี่ยไม่เข้าใจประเด็นพวกนี้หรอกแล้วอาจจะพูดได้ว่านัทวุฒิเผ่าทวีเป็นแก๊งหนุนรัฐประหารทั้งที่ตอนที่มีรัฐประหารยิ่งลักษณ์ทักษิณนัทวุฒิเผ่าทวีเขายังเป็นนักศึกษาอยู่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่วันนี้เขาเป็นนักวิชาการที่งานวิชาการเขาแข็งแกร่งเขาสอนอยู่ NUS นะครับยกเว้นเพื่อไทยจะบอกว่าอะไรนะพิสิทธิ์ยะอาธรรมจบอีรามุสก็กระจอกสิริกัญญาจบตูลูสก็กระจอกนัทวุฒิเผ่าทวีสอน NUS ก็กระจอกพิพัฒน์จบเบิร์กลีย์ก็กระจอกนะครับทุกคนกระจอกหมดยกเว้นคนที่คิดนโยบายแจก 10,000 อันนั้นแล้วแต่เลยอัตลามอัธยาศัยเลยนะครับเพราะณัฐวุฒิเผ่าทวีบอกแบบนี้คำถามนี้ดีนะครับหรือว่าทุกร้านในประเทศไทยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบิตคอยนี้ทุกร้านทุกร้านในประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมโครงการแจก 10,000 นี้ทุกร้านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วรัฐบาลจะเอาอำนาจทางกฎหมายอะไรไปบังคับคนนะครับโครงการคนละครึ่งโครงการเที่ยวด้วยกันต่างๆนานายังไม่ได้เป็นการบังคับเลยนะครับเป็นการลงทะเบียนตามความสมัครใจแล้วโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลก็บอกเองว่าคนที่จะเข้าร่วมฝั่งร้านค้าก็ต้องมาลงทะเบียนก็แปลว่ามันอาจจะมีคนไม่ลงทะเบียนปัญหาเนี่ยรัฐบาลจะแก้ยังไงเนี่ยแหละคือคำถามที่ดีเพราะผมเล่าให้ผู้ชมฟังเพราะผมคิดว่าณเวลานี้การถกเถียงเรื่องนโยบายแจก 10,000 เข้าสู่การถกเถียงที่เป็นการใช้ความรู้นะครับขณะที่การตอบของฝั่งรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นการตอบด้วยความรู้แต่เป็นการตอบเชิงการเมืองนะครับส่งสื่อของพรรครัฐบาลมาโจมตีนักวิชาการว่าไอ้พวกนักวิชาการมันหอคอยงาช้างส่งสื่อนะครับหรือว่าคนของรัฐบาลมาโจมตีว่าคนที่วิจารณ์พวกนี้เป็นคนรวยไม่เห็นหัวคนจนนะครับแล้วก็สร้างวาทกรรมต่อว่าการวิจารณ์เนี่ยเป็นความพยายามจะล้มรัฐบาลเศรษฐาเหมือนกับเคยล้มรัฐบาลทักษิณยิ่งลักษณ์โดยไม่ยอมพูดความจริงให้ครบว่าฝั่งที่ล้มรัฐบาลทักษิณยิ่งลักษณ์กปปสที่เคยล้มรัฐบาลทักษิณยิ่งลักษณ์วันนี้อยู่ในรัฐบาลกับเพื่อไทยหมดแล้วมันไม่มีจดนั้นต่อไปอีกแล้วในประเทศนี้วันนี้คือการเมืองยุคหลังทักษิณวันนี้คือการเมืองยุคหลังคสช.ซึ่งเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเศรษฐาได้เป็นนายกเพราะสว.หนุนนะครับเพราะพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์หนุนคุณทักษิณกลับมาเมืองไทยได้รับการลดโทษโดยพลเอกประยุทธ์เป็นคนรับสนองสถานการณ์เป็นสถานการณ์ใหม่พรรคเพื่อไทยเองก็รู้แต่ในการตอบคำถามเรื่องแจก 10,000 พรรคเพื่อไทยใช้การสร้างวัฒกรรมนะครับซึ่งพอใช้การสร้างวัฒกรรมเนี่ยมันจะไม่ตอบเรื่องที่เป็นสาระแล้วมันจะทำให้ในสุดเมื่อเรื่องนี้เข้าสู่การถกเถียงเชิงนโยบายมันจะกลายเป็นเรื่องการตีกันทางการเมืองแต่คำถามแบบที่ณัฐวุฒิเผ่าทวีถามนี่แหละคนเป็นรัฐบาลต้องตอบนะครับอาจจะไม่ใช่คนระดับต่อปากต่อคำเพราะเรื่องนี้ยากเกินไปแต่คนระดับออฟเผ่าภูมิต้องเป็นคนตอบเพราะถ้าออฟไม่ตอบทางพรรคไม่มีใครคิดเรื่องพวกนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะชวนท่านผู้ชมดูชวนท่านผู้ชมคุยนะครับว่าวันนี้ตันปัญหาเรื่องของการแจก 10,000 มันไปไกลกว่าเรื่องของเอารัฐบาลหรือไม่เอารัฐบาลนะครับเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับแต่ถามว่ามันมีความพยายามของกลุ่มที่อารมณ์ค้างเกลียดทักษิณเกลียดยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็เอาลิงก์มาด่าพรรคเพื่อไทยไหมเนี่ยมันมีอยู่แน่นอนแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนเป็นแบบนี้ถามผมก็คิดว่าสว.บางคนที่ด่าคุณเศรษฐาเรื่องแจกเงินเนี่ยเป็นกลุ่มเกลียดทักษิณเกลียดยิ่งลักษณ์อารมณ์ค้างนะครับขอเกลียดต่อมันมีแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นรัฐบาลก็ต้องแยกแยะนะครับแล้วก็ประชาชนเองก็แยกแยะนะครับและอย่าตกหลุมวาทกรรมที่บอกว่าใครวิจารณ์นโยบายนี้เป็นคนที่ไม่อยากให้คนจนได้เงินนะครับเพราะว่าทุกคนที่วิจารณ์เนี่ยพูดเหมือนกับว่าคนจนได้เงินนะครับนักวิชาการทั้งหมดบอกว่าคนจนควรจะได้เงินที่เขาพูดคือทำไงให้คนจนได้เงินส่วนคนรวยอย่ามามั่วเอาตังค์คนจนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสร้างวาทกรรมว่าคนที่วิจารณ์นี่คือคนที่ต้องการให้คนจนไม่ได้เงินใครก็ตามที่พูดแบบนี้คนคนนั้นกำลังทำสงครามชนชั้นในประเทศไทยกำลังสร้างสงครามว่าคนที่วิจารณ์นโยบายแจก 10,000 เป็นคนที่ทำให้คนจนไม่ได้เงินไม่ใช่คนที่ทำให้คนจนไม่ได้เงินคือคนที่ไม่ยอมขึ้นค่าแรงไม่ยอมขึ้นเงินเดือนนะครับไม่ยอมให้สวัสดิการคนจนไม่ยอมทำรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีคนเหล่านี้ต่างหากคือคนที่รังแกคนจนนะครับนักวิชาการไม่มีอำนาจในการไม่ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ
นักวิชาการไม่มีอำนาจในการไม่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการนักวิชาการไม่มีอำนาจในการไม่ขึ้นเงินเดือนคนจบปริญญาตรีดังนั้นถ้าจะมีใครรังแกคนจนในประเทศนี้คือคนที่ไม่ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะครับคนที่ไม่ขึ้นเงินเดือนคนจบปริญญาตรีคนที่ไม่ทำรายได้ขั้นต่ำของครอบครัวยากจนและคนที่ไม่ทำนโยบายแจกเงินเพื่อคนจนคนคนนั้นคือคนที่รังแกคนจนนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเราท่านผู้ชมฟังนะครับอย่างไรก็ดีนะครับนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวในฝั่งวิชาการเนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวซึ่งอาจจะมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวเชิงการเมืองหรือไม่ก็ได้เนี่ยนะครับคุณรสนาโตศรีตระกูลวันนี้ก็ได้มีการประกาศไว้นะครับว่าเอาจริงนะครับเรื่องของการไปยื่นเรื่องนะครับให้ผู้ตรวจการนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสอบเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับกรณีนี้แตกต่างกับความเห็นนักวิชาการเป็นคนละส่วนคนละกรณีกันนะครับคุณรสนาโตศรีตระกูลวันนี้ไปที่สตง.อย่างที่เคยประกาศไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในการไปนั้นคุณรสนาก็บอกว่าวันนี้มาที่สตง.นะครับเพราะว่านโยบายแจกเงิน 10,000 บาทนั้นเป็นนโยบายที่คุณรสนามองว่ามีปัญหานะครับไม่ใช่ผมเห็นด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีคนเล่าให้ผมฟังว่าใน Twitter บาง Twitter ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลบางคนบอกว่าโอ้โหวันนี้ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์คุณไปนำเสนอมุมมองของพี่ศิริยาธรรมคุณกลายเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วหรือผมทำข่าวนะครับผมทำหน้าที่สื่อผมต้องนำเสนอความเห็นทุกคนแหละครับการนำเสนอความเห็นใครไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยกับคนนั้นแต่มันคือการนำเสนอความเห็นนะครับเพราะสื่อต้องมีหน้าที่นำเสนอความเห็นผมนำเสนอความเห็นพิสิทธิ์ลีอาธรรมเพราะว่าเขาเคยเป็นแบงค์ชาติแล้วเขาเป็นคนที่โปรไฟล์ด้านเศรษฐกิจเขาแข็งเขาจบตรีโทเอกจากอีลาสมุสประเทศนี้มีคนจบตรีโทเอกจากอีลาสมุสไม่กี่คนนะครับดังนั้นถึงต่อให้เขาเคยอยู่ประชาธิปัตย์แต่ในความเป็นนักวิชาการพิสิทธิ์ลีอาธรรมชื่อเขาได้รับความเชื่อถือนะครับในวงการนักวิชาการหรือแม้กระทั่งนักเศรษฐศาสตร์ผมถึงเล่าคุณรสนาโตศรีตระกูลนั้นมุมมองทางการเมืองนะครับเป็นแบบใดทุกคนรู้ดีแต่ว่าวันนี้ในเมื่อทหารหนุนเพื่อไทยเป็นนายกโจทย์เรื่องรัศนาเคยหนุนพันธมิตรมันก็ต้องเป็นโจทย์ที่จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณรสนาเนี่ยวันนี้ก็ไปยื่นหนังสือที่สตง.นะครับต่อผู้แทนประธานกรรมการตรวจเงินนะครับแล้วก็ขอให้ตรวจสอบนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทบอกว่าโครงการนี้มิชอบด้วยกฎหมายอาจจะเกิดความเสียหายกับภาครัฐนะครับมีเหตุผล6ข้อที่คุณรสนาบอกนะครับ1โครงการนี้มันได้ไม่คุ้มเสียใช้เงินประมาณ 560,000 ล้านบาทคุณนำโครงการนี้คุณนำเงินนี้นะครับไปทำกับโครงการอื่นที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตระยะยาวมากกว่าการกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะคุยเรื่องนี้อย่างละเอียดด้วยว่าการตั้งคำถามในเชิงความรู้ไม่ใช่การหาเรื่องวิจารณ์รัฐบาลหรือการล้มเพื่อไทยแต่เป็นการตั้งคำถามตามหลักวิชาเพื่อการใช้ 560,000 ล้านบาทใช้ในทางที่ถูกจริงๆเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เป็นการหาเรื่องด่ารัฐบาลอย่างที่ทีมสื่อรัฐบาลหรือว่าทีม IO รัฐบาลพยายามจะสร้างภาพกันนะครับคุณรัศนาเขาบอกแบบนี้นะครับว่าเม็ดเงินนี้นะครับถูกใช้เพื่อกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นนะครับมีการพูดต่อว่าขัดต่อพ.ร.บ.เงินตรานะครับ เรื่องตอนหาเสียงบอกว่าเรื่องนี้เป็นคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่โทเค็นดิจิตอลต้องขออนุญาตผ่านกระทรวงการคลังดำเนินการผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยการที่บอกว่านี่คือโทเค็นดิจิตอลนั้นอาจจะเข้าข่ายสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามพ.ร.บ.เงินตรา2501นะครับคุณรัศดาบอกว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาบล็อกเชนใหม่เพราะมีผู้ให้บริการดิจิตอลวอลเล็ตและโมบายแอปโมบายแบงกิ้งหลายแอปอยู่แล้วเช่นเป๋าตังนะครับโครงการนี้หลีกเลี่ยงการใช้เงินแผ่นดินนะครับทั้งที่เป็นโครงการใช้เงินแผ่นดินแต่รัฐบาลไม่เสนอเป็นงบประมาณเข้ามาต่อรัฐสภาอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญประเด็นนี้สำคัญนะครับอย่าทำเป็นเล่นโครงการนี้ต้องจบด้วยการใช้เงินแผ่นดินแน่นอนนะครับจะถึง 560,000 ล้านหรือไม่ไม่ทราบแต่คุณรสนาบอกว่ารัฐบาลไม่เสนอโครงการนี้เข้ามาในกระบวนการจัดทำงบประมาณประเด็นนี้ต้องติดตามแหลมคมนะครับเพราะตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่เสนอเรื่องนี้เข้ามาในการจัดทำงบประมาณนะครับสำคัญนะครับประเด็นนี้ล่อแหลมทางกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่แปลว่าผมเห็นด้วยกับคุณรสนานะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นนี้สำคัญนะครับตอบไม่ดีจะเละนะครับคุณรสนาบอกว่านโยบายนี้อาจจะมีการกู้หนี้ธนาคารออมสินไปก่อนถือว่าเป็นการซุกหนี้สาธารณะนะครับขัดต่อพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐมาตรา9วรรค3ที่บอกว่าคณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจประเทศและประชาชนในระยะยาวนะครับก็โ
ขอให้สตง.รีบตรวจสอบนะครับใช้อำนาจตามมาตรา8พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน2561นะครับอันนี้เป็นอำนาจตามกฎหมายปี61นะครับขอให้สตง.ประชุมร่วมกับกกต.และปปช.หากพบว่านโยบายนี้ขัดต่อกฎหมายและสร้างความเสียหายก็มีโอกาสจะระงับยับยั้งโครงการได้นะครับส่วนตอนบ่ายวันนี้ก็ต้องดูผลการประชุมนะครับคณะกรรมการจะมีการสรุปรายละเอียดก่อนที่จะเอาผลการประชุมของคณะอนุไปเสนอในรายงานของคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับว่าคณะกรรมการชุดใหญ่นั้นเห็นดีเห็นงามกับนโยบายของการแจกเงินสูตรที่คณะอนุกรรมการกำลังเคาะแบบนี้หรือไม่อย่างไรนะครับการประชุมวันนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่อง4กิโลเมตรจะขยายเป็นเรื่องอำเภอหรือเปล่าก็นี่แหละครับเป็นประเด็นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมดูข้อมูลกราฟิกที่มาจากเพจของ Bank Student Scholarship คือนักเรียนทุนธนาคารนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับโครงการนี้นะครับก็คงจะต้องมีการยืมเงินงบประมาณนะครับ 260,000 ล้านบาทถ้ามองไม่เจอเห็นป้ายสิโรจน์ทอล์คมุมซ้ายบนนะครับเข้ามาสมัคร YouTube ที่ช่องนี้ได้เพื่อแสดงบทผลโพลนะครับเห็นคำว่าสีโรดทอล์กมุมซ้ายบนเป็นชื่อช่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโลโก้สีโรดทอล์กออกก่อนเพื่อท่านผู้ชมเห็นภาพเต็มๆนะครับเดี๋ยวโลโก้สีโรดทอล์กมุมซ้ายบนจะหายไปนะครับอันนี้คือกราฟิกจากเพจ Bank Student Scholarship นะครับว่าโครงการนี้จะต้องมีการยืมเงินรัฐวิสาหกิจมาใช้ก่อน 260,000 ล้านบาทนะครับเป็นมาตรการกึ่งกลางคลังนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับที่ตอนแรกประกาศเอาไว้ว่าจะไม่มีการกู้นะครับยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะบอกว่าการยืมไม่ใช่การกู้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เขาจะกล้าบอกอย่างนั้นหรือเปล่าในประเทศนี้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดใช่ไหมครับการตระบัดสัตว์ยังไม่ตระบัดสัตว์นะครับการยืมอาจจะไม่ใช่การกู้เป็นไปได้หรือเปล่าเรื่องนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะอ้างว่ายืมไม่ใช่กู้นะครับแต่การอ้างแบบนี้ระวังผลทางกฎหมายด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องของนโยบายนะครับที่เชิญชวนให้ทุกท่านดูกันนะครับแล้วก็จับตากันไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งหรือล้มรัฐบาลแต่เป็นเพราะว่านี่คือเรื่องเงินของประชาชนจำนวนมากซึ่งจำเป็นจะต้องมีคำตอบแล้วก็หลายคำถามยังไม่มีคำอธิบายที่ดีพอนะครับเมื่อนึกถึงจำนวนเงินมหาศาลที่ต้องใช้กันในประเทศไทยนะครับนะครับนี่คือภาพของรายละเอียดโครงการนะครับจากเพจBank Student Scholarship นะครับเรื่องของการแจกเงินที่ 260,000 ล้านนั้นน่าจะมาจากการยืมนะครับเป็นการยืมด้วยสิ่งที่เรียกว่ามาตรการกึ่งกลางๆผมไม่อยากพูดว่าเรื่องนี้มันตรงกับที่ศิริกัญญาพูดเพราะเดี๋ยวคนที่ไม่ชอบศิริกัญญาจะบอกว่าพอได้ยินศิริกัญญาแต่เรื่องนี้ศิริกัญญาเคยพูดถ้าไปดูที่ศิริกัญญาสัมภาษณ์กับผมในมีเรื่องมาเกียร์ศิริกัญญาพูดไว้ว่ามันจะเกิดปัญหานี้มันจะมีการยืมแล้วจะบอกว่ายืมไม่ใช่การกู้นะแต่ยืมคือมาตรการกึ่งขั้นพลังดังนั้นดูต่อไปนะครับว่าประเทศเราจะมาจุดถึงจุดที่อ้างว่าการยืมไม่ใช่การกู้หรือเปล่านะครับต้องดูกันต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของนโยบายแจกเงินนะครับที่มีความเคลื่อนไหวอย่างน่าจับตามองย้ำนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับสนับสนุนเพจสีโรดครามไพบูลย์ได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกนะครับการสมัครสมาชิกของท่านก็คือการทำให้ผมมีกำลังใจในการทำงานนะครับแล้วก็จะทำให้การทำงานเนี่ยเดินหน้าต่อไปเพราะว่าสีโรดทอล์กตาสว่างกว่าและทุกรายการไม่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับไม่มีนายทุนพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนหลังจากที่9ปีตรวจสอบพลเอกประยุทธ์เนี่ยชีวิตมันเหนื่อยนะครับเพราะว่าแปลว่า9ปีที่ถูกฝ่ายพลเอกประยุทธ์และพวกมองเป็นศัตรูถูกทหารมองเป็นศัตรูวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แต่ก็จะถูกคนกลุ่มใหม่ที่อำนาจเหม็นขี้หน้ามองเป็นศัตรูโจมตีด้อยค่าใช้สื่อใช้โซเชียลกระแนกกระแหน่ต่างๆนานานะครับมีไม่กี่คนนะครับที่9ปีเคยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์อย่างไรเมื่อพลเอกประยุทธ์ออกจากอำนาจไปแล้วก็ยังคงวิจารณ์ผู้มีอำนาจอย่างนั้นบางคนวิจารณ์พลเอกประยุทธ์แต่พอพวกเดียวกันมีอำนาจเลิกวิจารณ์ทั้งที่พวกเดียวกันอาจจะทำเหมือนพลเอกประยุทธ์คนแบบนั้นก็มีแต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับผมเคยวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ด้วยมาตรฐานแบบไหนเมื่อมีผู้มีอำนาจชุดใหม่มาถ้าทำเรื่องที่ไม่ถูกแบบที่พลเอกประยุทธ์เคยทำผมก็วิจารณ์ดังนั้นหากทุกท่านเห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของผมนะครับก็สนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนที่เพจสีโรดครามไพบูลย์หรือส่งดาวสนับสนุนหรือกดไลค์กดแชร์นะครับหรือถ้าดูทาง YouTube ช่องสีโรดทอล์กก็นะสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับหรือว่าสแกน QR Code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทย0072977
068มองที่มุมขวาด้านล่างนะครับหรือมองที่ตัววิ่งก็สนับสนุนได้ด้วยเช่นเดียวกันและย้ำนะครับที่เพจซีโร่ค้ำไพบูลย์มาดูที่ช่องซีโร่ทอล์คร่วมบทผลโพลกันถามโพลเรื่องที่จะเป็นเรื่องซึ่งคุยต่อตอนนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับที่ก้าวไกลเขาบอกว่ามี IO ฐานกับพรรคการเมืองบางพรรคปล่อยเฟกนิวโจมตีพรรคก้าวไกลนะครับถามท่านผู้ชมกันนะครับว่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับถามตามคำถามของพรรคก้าวไกลนะครับไม่ใช่ว่าผมเห็นด้วยหรือไม่ด้วยเพราะผมไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แต่ถามตามคำถามนะครับเรื่องของพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยพูดจริงๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องนึงที่ผมเห็นแล้วเนี่ยผมสลดใจนะครับต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่าผมว่าทุกคนที่อยู่ก้าวไกลที่อยู่เพื่อไทยที่อยู่เสรีรวมไทยที่อยู่เพื่อชาติที่อยู่ประชาชาติเนี่ยรู้ดีว่าช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านร่วมกับอนาคตใหม่ร่วมกับก้าวไกลประชาชาติเสรีรวมไทยเนี่ยนะครับผมเป็นคนหนึ่งและน่าจะเป็นคนเดียวที่ทุกครั้งซึ่งเมเวทีเพื่อไทยเวทีอนาคตใหม่เวทีเสรีรวมไทยเวทีประชาชาติซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นเวทีของพรรคประชาธิปไตยที่เป็นฝ่ายค้านทั้งที่เพื่อไทยชนะอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลเนี่ยผมไปร่วมงานไม่เคยขาดนะครับไปเป็นพิธีกรก็ไปในวันที่เพื่อไทยประกาศตั้งรัฐบาลนะครับผมก็ไปในวันที่เพื่อไทยต้องไปเป็นฝ่ายค้านแล้วจัดเวทีพบประชาชนครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายผมไปมาตลอดนะครับผมคิดเหมือนประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้คิดก่อนการเลือกตั้ง66คือประชาธิปไตยจะเข้มแข็งเนี่ยฮะเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันนะแต่ว่าในสุดเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าฝ่ายอำนาจเก่าประสบความสำเร็จในการแยกเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับแล้วก็ทำให้เพื่อไทยไปจับมือกับอำนาจเก่านะครับทำให้เพื่อไทยเข้าสู่ทำเนียบโดยมีทหารโหวตให้และเข้าสู่ทำเนียบโดยการโหวตของรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐซึ่งเพื่อไทยเคยบอกว่ายังไงก็ไม่เอาแล้วสื่อซึ่งหนุนพรรคเพื่อไทยก็เคยพูดขนาดดีเบตกับผมว่าถ้าเพื่อไทยทำเพื่อไทยตบัดสัตว์งั้นชัยชนะของฝ่ายอำนาจเก่าที่สำคัญที่สุดคือทำให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยแตกกันเพราะเมื่อทำให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยแตกกันมวลชนฝ่ายเพื่อไทยซึ่งเคยเป็นก้อนเดียวกันหลังเลือกตั้งที่ทุกคนบอกว่าฝ่ายเสรีประชาธิปไตยชนะแลนด์สไลด์14ล้านเสียงของก้าวไกลกับ10ล้านเสียงของก้าวไกลคือกองทัพประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย24ล้านเสียงซึ่งแข็งแกร่งแต่เมื่อ2ฝั่งนี้แตกกันนะครับก้าวไกล14ล้านเสียงไปทางส่วนเพื่อไทย10ล้านจะอยู่กับเพื่อไทยเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับแต่สิ่งที่ได้คือกลุ่มอำนาจเก่าได้มวลชนที่หนุนเพื่อไทยบางส่วนไปอยู่กับเขาด้วยและนั่นคือชัยชนะของอำนาจเก่าและเป็นบทพิสูจน์ใหม่ว่าฝ่ายเพื่อไทยจะชนะในการต่อสู้ครั้งต่อไปได้อย่างไรเพราะผมเห็นข่าวที่เพื่อไทยกับก้าวไกลทะเลาะกันผมสลดใจผมไม่อยากจะพูดนะครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่กรรมธิการวิสามัญเด็กไร้สัญชาติถูกคว่ำนะครับกลางสภาผมคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่พอใจนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่พูดตรงๆผมก็ไม่พอใจสมัยผมเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกมาเมืองไทยใหม่ผมได้มีโอกาสทำเรื่องเด็กไร้สัญชาติซึ่งไม่ได้ทำเยอะแต่บังเอิญผมได้ทำเพราะผมคุ้นกับอาจารย์แหววพันทิพย์กาญจนจิตตาสายสุนทรช่วงนั้นเราเดินสายไปที่เชียงรายกันบ่อยไปดูปัญหาเด็กไร้สัญชาติไปที่แม่อายไปที่หลายพื้นที่นะครับนายเป็นลงพื้นที่นะครับพอจะมีความรู้ถึงความลำบากของคนที่เป็นคนไร้สัญชาตินะครับแน่นอนว่าไม่มากเท่ากับคนที่ทำเรื่องนี้ตลอดชีวิตแต่ก็พอจะมีความรู้ว่าคนที่เป็นคนไร้สัญชาติลำบากยังไงดังนั้นสำหรับผมแล้วการมีกรรมธิการวิสามัญแก้ปัญหาเด็กไร้สัญชาติเป็นเรื่องจำเป็นกรรมธิการทุกชุดจำเป็นเพื่อสะท้อนว่าสภาเห็นใจปัญหานี้เห็นความสำคัญของปัญหานี้เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่ยัตติตั้งกรรมธิการวิสามัญเด็กไร้สัญชาติถูกคว่ำผมไม่รู้ว่าคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรแต่ว่าทางฝั่งเพื่อไทยออกมาโวยวายว่ามันไม่ใช่เป็นการคว่ำมันเป็นแค่การไม่รับยัตตินะครับคนที่มาพูดอย่างนี้เข้าใจว่าคนหนึ่งน่าจะเป็นคุณอดิศรเพียงเกียรติที่บอกว่าการไม่รับยติตั้งกรรมธิการวิสามันเด็กไร้สัญชาติมันไม่ใช่การคว่ำผมก็ไม่รู้มันต่างกันยังไงเอาเป็นว่าเพื่อไทยบอกว่าเขาไม่ได้คว่ำการตั้งกรรมธิการวิสามันดูปัญหาเด็กไร้สัญชาติเขาแค่ไม่รับยติส่วนไม่รับยติกับคว่ำต่างกันหรือเหมือนกันผมไม่มีความเห็นให้ท่านผู้ชมวินิจฉัยกันเองในโซเชียลเนี่ยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าคุณจิราพรสินธุภัยกับคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะครับน้องอิ่มกับน้องน้ำเนี่ยนะครับวันนี้ก็ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าเรื่องของการเกิดปัญหานะครับยัตติกรรมธิการเด็กไร้สัญชาติไม่ผ่านเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการคว่ำนะครับไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆเรื่องนี้นะครับ
สามารถส่งไปยังกรรมธิการการศึกษาของสภาผู้แทนราษฎรได้แล้วในกรรมธิการชุดนั้นก็มีตัวแทนหลายพรรคการเมืองมีอำนาจในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาต่อนะครับส่วนคุณอิ่มธีรรัตน์ก็ทวิตว่าไม่มีการคว่ำร่างอะไรเลยนะครับอันนี้คล้ายๆกับที่ทางคุณอดิศรพูดว่ามันไม่ใช่เป็นการคว่ำมันเป็นการไม่รับยติแต่มันไม่ใช่การคว่ำมันเป็นไรนะครับอธิบายกันยังไงก็แล้วแต่นะครับอิ่มก็บอกว่ามันไม่ใช่การคว่ำเพราะยตินี้คือการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาแนวทางยังไม่มีร่างอะไรนะครับขณะนี้สภามีกรรมธิการสามัญสามารถศึกษาได้อยู่แล้วบางท่านอาจไม่ทราบเลยได้รับข้อมูลผิดๆจากผู้ที่ใช้ความไม่รู้ของประชาชนเป็นเครื่องมือเข้าใจนะคะเรื่องนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยคงทะเลาะกันแบบคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วจริงๆซึ่งผมมาเสียดายนะครับผมเสียดายเพราะผมรู้ว่าทั้งอิ่มและน้ำเป็นคนที่รักในประชาธิปไตยนะผมก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าในวันที่16ตุลาคม63วันที่มีการฉีดน้ำใส่ประชาชนครั้งแรกนะครับที่ผมก็โดนฉีดน้ำด้วยเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นผมกับโปรดิวเซอร์เก่าของผมคือคุณเอมปรางนะครับและนักข่าวของไว้คนอื่นๆเช่นคุณกันตะพงนะครับคุณตั้มนะครับตอนนั้นเนี่ยเราทำข่าวช่วงที่ประชาชนถูกฉีดน้ำที่แยกปทุมวันจนฉีดกันเสร็จเปียกมาล็อกมาแลกกันทุกคนฝนตกหนักผมจำได้หลังจากนั้นประชาชนถูกจับไปที่คลองหลวงโรงเรียนตชด.เนี่ยนะครับผมก็คุยกับคนเหล่านี้คือคุณเอ็มปรางคุณตั้มวิศรุตซึ่งตอนนี้ออกจากไวซ์ไปแล้วเนี่ยนะครับคุณกันตะพงนะครับออกจากไวซ์ไปแล้วนักข่าวไวซ์ที่ทำงานเรื่องชุมนุมกลุ่มโดนฉีดน้ำแถวหน้าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วนะครับผมก็ไม่อยู่แล้วโปรดิวเซอร์ผมก็ไม่อยู่แล้วคุณตั้มก็ไม่อยู่แล้วนะครับคุณกันตะพงไม่มีใครอยู่แล้วแต่ณเวลานั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้คือคนที่ลงภาคสนามตลอดเวลานะครับไม่มีใครอยู่แล้วนะครับเราไปที่คลองหลวงกันหลังจากที่ฉีดน้ำแล้วฝนตกหนักผมจำได้เพราะว่าตอนแรกคุณเอ็มปรางแกจะเป็นคนขับรถแล้วคุณกันตะพงแกจะเป็นคนขับรถแล้วแกขับไม่ค่อยคล่องฝนตกหนักก็เลยมีการเปลี่ยนคนขับรถกลางทางกันเพราะกลัวจะไปไม่ถึงนะครับเพื่อผมไปถึงคนหนึ่งที่ผมเจอของเพื่อไทยคืออิ่มธีรรัตน์เรื่องนี้ผมพูดตลอดอีกคนหนึ่งคือคุณพิชัยนฤทธพันธ์นักกองก้าวไกลผมเจอพิธาเจอชัยธวัฒน์นะครับเจอเบญจาแสงจันทร์เจอรังสิมันโรมนะครับของประชาชาติเจอทวีสอดส่องนะครับเพราะอิ่มธีรรัตน์เนี่ยเป็นคนที่ในส่วนลึกเนี่ยคิดเรื่องประชาธิปไตยอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่มีใครลำบากไปที่คลองหลวงหรอกครับไกลผมยังจำได้วันนั้นอิ่มนั่งรถตู้ข้างหลังผมอิ่มใส่เสื้อพักสีขาวไปคุณพิชัยก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นสภาพที่ทุกวันนี้ต้องมาทะเลาะ กันเนี่ยผมก็เศร้าสลดมันไม่ควรจะเป็นแต่อำนาจเก่าเขาประสบความสำเร็จทำให้มันเป็นแบบนี้นะครับก็ออกมาตอบโต้ว่าการไม่ผ่านนะครับการตั้งกรรมธิการวิสามันไม่ใช่การคว่ำนะครับท่านผู้ชมวินิจฉัยเองแล้วกันว่าการไม่ผ่านกับการคว่ำเนี่ยเหมือนหรือต่างกันนะครับผมคิดแบบประชาชนถ้าพูดตรงๆประชาชนแยกไม่ออกแล้วผมว่าถ้าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยคนนอกพรรคคนก็แยกไม่ออกเพราะว่าการคว่ำกับการไม่ผ่านมันต่างกันตรงไหนแต่ไม่เป็นไรนะครับในแง่สื่อเราก็ไม่มีความเห็นอะไรนะครับเอาเป็นว่านะครับทางเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาไม่ผ่านการตั้งกรรมธิการวิสามันแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาคว่ำนะเขาแค่ไม่ผ่านแล้วก็บอกว่าต่อให้ไม่ผ่านเนี่ยเรื่องนี้ทำในกรรมธิการชุดอื่นได้ผมก็ไม่อยากเถียงกับคนที่ผมก็รู้จักนะครับว่าถ้าคุณอ้างแบบนี้กรรมธิการวิสามันทุกชุดมันไม่ต้องตั้งหมดเลยครับเพราะกรรมธิการวิสามันทุกชุดเนี่ยมันก็อยู่ในกรรมธิการสามัญได้หมดมันอ้างอย่างนี้มันอ้างได้หมดนะครับสมมติจะมีกรรมธิการแก้ปัญหาน้ำท่วมวิสามันแก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำยมมันก็ไปอยู่ในกรรมธิการสามัญของกระทรวงเกษตรได้ถ้าอ้างแบบนี้มันอ้างได้หมดนะครับการตั้งกรรมธิการวิสามันเนี่ยคือการแสดงออกว่าสภาเห็นความสำคัญของเรื่องนี้จริงๆอันนี้ในมุมมองของผมนะครับผมคิดอย่างนี้นะแต่เพื่อไทยคิดยังไงอันนั้นแล้วแต่ตามอัธยาศัยนะครับไม่เป็นไรนะครับจะบอกว่าการตั้งกรรมธิการวิสามันไม่ได้ตั้งเอาเรื่องเข้ากรรมธิการสามัญได้ก็จริงแต่ถ้าใช้ตรรกะนี้กรรมธิการวิสามันทุกชุดไม่ต้องตั้งเลยก็ได้กรรมธิการวิสามันแก้ปัญหาหมูแพงก็ไม่ต้องตั้งเพราะมันสามารถอยู่ในงานของกรรมธิการของกระทรวงพาณิชย์ได้กรรมธิการแก้ปัญหาแรงงานไทยในอียิปต์อิสราเอลก็ไม่ต้องตั้งเพราะมันสามารถอยู่ในงานกรรมธิการต่างประเทศได้ถ้าอ้างแบบนี้มันไม่ต้องมีกรรมธิการวิสามันอะไรแล้วครับทุกเรื่องมันไม่ต้องมีได้หมดเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นคำอธิบายของฝ่ายการเมืองกันนะครับว่ากันไปแต่ที่ต้องพูดก็คือว่าผมเนี่ยเริ่มกังวลว่าศึกระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยมันจะร้าวไปเรื่อยๆแล้วมันจะจบด้วยการที่ทุกวันนี้ถ้าเราดูความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยข่าวการเมืองหลักมีแต่ก้าวไกลกับเพื่อไทยด่ากันแล้วนะ
เมื่อก่อนมันจะเป็นเพื่อไทยจับมือก้าวไกลด่าพลังประชารัฐเพื่อไทยจับมือก้าวไกลด่ารวมไทยสร้างชาติแต่วันนี้เพื่อไทยก้าวไกลด่ากันเองแล้วพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติพักพลเอกประยุทธ์นิ่งเงียบนั่งดูเพื่อไทยกับก้าวไกลทะเลาะ กันมีความสุขนะครับอีกเรื่องนึงที่มันเข้าข่ายสู่เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการโจมตีพักก้าวไกลนะครับคุณเพชรกลุนพลมันเนี่ยเขาออกมาพูดเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องที่จะเป็นประเด็นที่ถามท่านผู้ชมนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการมีข่าวว่ามี IO ทหารนะครับร่วมมือกับพรรคการเมืองบางพรรคโจมตีพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้คุณเพชรกลุนพลเคยสัมภาษณ์เอาไว้นะครับแล้วก็เป็นพาดหัวในทุกสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็นช่อง8ช่อง7ช่อง3ผมเอามาจากมติชนนะครับแต่เป็นข่าวที่ทุกคนเห็นทั่วกันนะครับเหตุผลที่เอามาจากมติชนเพราะว่าผมคิดว่ามติชนมีความเป็นสำนักข่าวนะครับมีมติชนออนไลน์มีมติชนรายสัปดาห์จะเห็นว่าหลายครั้งผมเอาข่าวจากมติชนมาเพราะว่าเขามีนักข่าวหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าสื่อหลายที่ทำข่าวโดยไม่มีนักข่าวแต่ใช้การลอกข่าวกันไปลอกข่าวกันมานะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่ารายการโทรทัศน์บางรายการไม่มีนักข่าวเป็นของตัวเองแต่ใช้วิธีการเอาข่าวจากเพจนั้นเพจนี้มาเรียงกันแล้วก็พิธีกรอ่านแล้วก็คอมเมนต์กันไปนะครับมติชนออนไลน์เนี่ยเขามีข่าวสดอยู่ในเครือเขามีประชาชาติเขามีนักข่าวมีทีมข่าวเยอะนะครับคุณเพชรกลุนพลก็ให้สัมภาษณ์พูดถึงเพจหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับท่านผู้ชมหาได้เองเป็นเพจซึ่งมักจะโจมตีพรรคก้าวไกลตลอดเวลานะครับคุณเพชรกลุนพลบอกว่าเขามั่นใจว่าเพจที่มักจะโจมตีก้าวไกลตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพจซึ่งมี IO หนุนหลังนะครับแล้ว IO ที่หนุนหลังเนี่ยคุณเพชรกลุนพลเขาบอกว่าเป็น IO ทหารนะครับเป็น IO ทหารที่มี IO ของบางพรรคการเมืองร่วมสนับสนุนอยู่ด้วยอันนี้คือคำสัมภาษณ์ของคุณเพชรกลุนพลนะครับซึ่งก็ปรากฏข่าวในหลายสำนักข่าวด้วยกันนะครับคุณเพชรกลุนพลเขาบอกว่า เรื่องนี้น่าจะเป็นการทำงานระหว่างรัฐบาลพรรครัฐบาลบางพรรคและ IO ทหารพยายามจะจับผิดพรรคก้าวไกลนะครับมอนิเตอร์ส.ส.และพรรคก้าวไกลและเนื้อหาเพจก็มีแต่การโจมตีพรรคก้าวไกลล่าสุดก็มีการบอกว่ามีหลักฐานว่าส.ส.พรรคก้าวไกลนะครับติดยาเสพติดแต่ตอนนี้ก็ลบทิ้งไปแล้วก็คุณเพชรบอกว่าเขาสังเกตเห็นว่ามีโหวตเตอร์ของพรรคการเมืองพรรคแชร์ทุกอย่างจากเพจนี้มาทำลายพรรคก้าวไกลนะครับพอเอาข้อที่จริงไปเถียงโหวตเตอร์ของพรรคการเมืองพรรคก็ลบบัญชีหนีไปนะครับนักข่าวก็ถามต่อว่าเอ้ยคุณเพชรคุณพูดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะมันมีคนในพรรคก้าวไกลเป็นหนอนบ่อนไส้เองหรือเปล่าเพราะเขามีข้อมูลเยอะนะครับคุณเพชรบอกว่าเรื่องก้าวไกลหนอนบ่อนไส้มันยากมันน่าจะเป็นการทำงานกับพรรคการเมืองนะครับเพราะพรรคการเมืองมีโหวตเตอร์กระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่าไอโอทหารดังนั้นโหวตเตอร์ที่ไม่ชอบพรรคฝ่ายตรงข้ามก็จะเก็บภาพและโยนมาที่ส่วนกลางเพื่อกระจายออกเป็นวิธีการง่ายๆคุณเพชรบอกว่าเราจึงมั่นใจว่ามีพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับนักข่าวถามแต่ว่าคุณเพชรคุณกำลังจะบอกว่าเพจนี้ตั้งมาเพื่อโจมตีก้าวไกลใช่หรือไม่นะครับเพชรกลุนพลก็บอกว่าแน่นอนเราไม่ได้กังวลดีที่มีคนมามอนิเตอร์เราอะไรทำไม่ดีจะได้แก้ไขเพชรเขาก็พูดไว้แบบนี้แต่อะไรที่ไม่ดีไม่จริงแล้วเอามาตีฟูเพื่อทำลายเนี่ยเราก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาต่อสู้กันนะครับอันนี้คือคำให้สัมภาษณ์ของคุณเพชรกลุนพลนะครับว่ามันมี IO นะครับมันมีขบวนการที่เชื่อมโยงกันนะครับระหว่างโหวตเตอร์ระหว่างพรรคการเมืองกับ IO ที่จงใจหาเรื่องโจมตีพรรคก้าวไกลนะครับหรือว่าหาทางจับผิดพรรคก้าวไกลตลอดเวลานะครับก็ถ้าไปดูทิศทางการรายงานของเพจนี้ก็อาจจะเห็นได้นะครับว่าก็มีการรายงานเรื่องที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องซึ่งก็ถ้าพูดตรงๆนะครับถ้าเป็นสื่อพาดหัวในลักษณะนี้ก็ผิดกฎหมายและถูกฟ้องอย่างแน่นอนเช่นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับพูดถึงนักการเมืองบางคนแล้วก็ใช้คำว่าเขาโกหกอย่างนี้เนี่ยคำพูดเนี่ยถ้าสื่อพูดเนี่ยติดคุกทันทีนะครับเพราะว่าเป็นการกล่าวหาคนว่าเขาโกหกแล้วเป็นการกล่าวหาที่ไม่ได้มีที่มาที่ไปอะไรแต่ว่าขึ้นแบบนี้คนก็ถูกโจมตีเสียหายไปแล้วโดยปริยายนะครับหรือแม้กระทั่งวันก่อนมีคอนเสิร์ตวงสามัญชนนะครับก็มีการประมูลภาพเพื่อสนับสนุนผมเข้าใจว่าเป็นภาพเพื่อสนับสนุนการทำงานของวงสามัญชนซึ่งก็เป็นวงตีที่อยู่ข้างประชาชนในช่วงการชุมนุมมาตลอดแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยอะไรสมาชิกในวงก็ไผ่ดาวดินไผ่ดาวดินเป็นคนรุ่นใหม่ที่สู้ประชาธิปไตยนะครับไม่ได้ร่ำรวยติดคุกติดตารางนะครับเพจนี้ก็เอาภาพที่คุณทิศนาสสก้าวไกลลงขันกับเพื่อนสสประมูลภาพถ่ายมาโจมตีว่าทำไมมีการประมูลภาพถ่าย
เพื่อสนับสนุนวงสามัญชนโดยสสก้าวไกลคือมันเป็นเงินของเขาแล้วเขาจะลงขันกันเพื่อสนับสนุนมันเป็นปัญหาตรงไหนแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงคุณธัปนีวันนั้นคุณธัปนีแกก็ไปงานแกก็ขึ้นไปร้องเพลงนะครับเพจนี้ก็เอาภาพธัปนีมาลงบอกว่าธัปนีคุณอยู่ในงานทำไมคุณไม่ตรวจสอบเรื่องการประมูลภาพถ่ายของสสก้าวไกลอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าผมเป็นธัปนีซึ่งตอนนี้ธัปนีไปอิสราเอลแล้วนะผมธัปนีผมเป็นธัปนีผมก็งงว่าเอ๊ะน่าจะไปตรวจสอบการประมูลภาพถ่ายจะตรวจสอบเรื่องอะไรคือสสลงขันการประมูลภาพถ่ายไม่ผิดกฎหมายนี่ครับตังก็ตังเขาเองถ้าบอกว่าสสประมูลภาพถ่ายไม่ได้อีกหน่อยก็ต้องบอกสสซื้อของใน Shopee Lazada อะไรไม่ได้หมดแล้วครับยุ่งไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นน่ะใช่ไหมครับมันก็เป็นการโจมตีที่ฟังแล้วเหมือนกับเป็นการหาเรื่องด้อยค่าเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่ถัปนีแต่ว่าไม่ใช่แค่ก้าวไกลแต่ว่าแม้กระทั่งถัปนีเองนะครับก็จะถูกคนเหล่านี้ด้อยค่าคู่ขนานไปด้วยผมก็เป็นคนหนึ่งที่โดนแบบนี้นะครับไม่ใช่โดยเพจนี้แต่ว่าผมเสนอข่าวก้าวไกลเรื่องล่วงละเมิดทางเพศก็มีคนบางกลุ่มไปบอกว่าสีโรดคุณไม่เคยเสนอทั้งที่ผมพูดเรื่องนี้3วัน4วันเพียงแต่ผมไม่ได้ทำคลิปออกมาเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มก็ไปบอกอ่านพาดหัวบอกว่าสีโรดไม่เคยพูดเรื่องนี้นี่แหละคือกระบวนการที่เรียกว่า IO นะครับโจมตีคนทุกคนนะครับด้วยการปั้นน้ำเป็นตัวเอาเรื่องโกหกมาพูดนะครับแล้วเรื่องโกหกก็จะถูกทวิตซ้ำๆโดยคนกลุ่มเดิมคนกลุ่มเดิมบางคนก็เป็นคนที่ทำงานให้พรรคการเมืองบางคนก็เป็นคนที่แฟนทำงานให้พรรคการเมืองบางคนก็เป็นคนที่คนของพรรคการเมืองมาจ้างไปทำเรื่องต่างๆขนานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณากันว่าจริงหรือเปล่านะครับทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการพูดว่าพรรคไหนทำไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะจับตามองกันว่ากระบวนการแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมนะครับแล้วถ้าจริงเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับหวังว่าจะไม่จริงนะครับแล้วหวังว่าสิ่งที่คุณเพชรกนนพลพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับหวังว่าจะไม่จริงนะครับโอเคนะครับก็นี่แหละครับถามความเห็นท่านผู้ชมกันนะครับว่าท่านผู้ชมคิดเห็นแบบเรื่องแบบนี้อย่างไรนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าท่านที่ต้องการแสดงความเห็นนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่มี IO ทหารกับพรรคการเมืองบางพรรคปล่อยเฟคนิวโจมตีพรรคก้าวไกลนี่คือคำถามในช่องสีโรดทอล์กตาสว่างกว่าวันนี้นะครับถ้าดูทางเพจสีโรดค้านไพบูลย์บวชไม่ได้นะครับแต่มาดูที่ช่องสีโรดทอล์กท่านร่วมกันแสดงความเห็นได้ช่องสีโรดทอล์กเข้ามาทางไหนนะครับดูคลิปนี้อยู่ทางไหนก็เข้ามาทางนั้นนะครับตัววิ่งข้างล่างมีชื่อช่องอยู่พิมพ์เข้ามา SIROTETALK พิมพ์เข้ามาปุ๊บเจอกันทันทีหรือดูที่มุมซ้ายบนนะครับแล้วก็ถ้าดูทางเพจสีโรดค้านไพบูลย์สมัครสมาชิกสนับสนุนได้นะครับรายเดือนหรือส่งดาวสนับสนุนก็ได้นะครับทุกบาททุกสตางค์สนับสนุนการทำงานของผมในการสร้างช่องทางข่าวที่เป็นอิสระไม่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับไม่มีนายทุนการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วไม่มีวาระแฝงเล่นในการทำงานนะครับเพื่ออวยไม่ว่าจะอวยใครก็ตามไม่มีนะครับตรวจสอบตามประชาชนนะครับตามนักวิชาการตามหลักวิชานะครับอาจจะมีการเสนอความเห็นคนที่วิจารณ์นโยบายต่างๆรัฐบาลแต่การเสนอความเห็นไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยแต่ณเวลานี้เมื่อใครเป็นรัฐบาลมีประชาชนวิจารณ์สื่อก็ต้องนำเสนอความเห็นของเขาเพราะสื่อไม่สามารถทำได้แค่การเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลนั่นไม่ใช่หน้าที่สื่อนะครับโอเค เจ็บคอนิดหน่อยนะครับแต่ว่านี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับคุณมากนะครับหลายท่านก็บอกว่านะครับขอบคุณที่อาจารย์แสดงความเห็นนะครับหลายความเห็นพูดกันขอบคุณมากๆนะครับโอเคนะครับเข้าสู่เรื่องสุดท้ายของวันนะครับที่เป็นเรื่องซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนก็ติดตามด้วยเหมือนกันนะครับนั่นคือเรื่องของสถานการณ์อิสราเอลนะครับแล้วก็เรื่องสถานการณ์ในอาหรับนะครับที่ดูแล้วสัญญาณของสถานการณ์ที่รุนแรงนั้นก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับขออนุญาตเอาภาพลงก่อนผมนี่ก็เป็นคนเรียบร้อยนะครับจัดรายการอยู่คนเดียวจะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตตลอดเลยไม่รู้ขออนุญาตใครด้วยนะฮะขออนุญาตท่านผู้ชมแล้วกันนะครับถ้าบอกว่าผมขออนุญาตตัวเองมันก็ดูเหมือนผมเป็นคนบ้ามากไปนิดนึงนะครับทำอะไรก็ต้องขออนุญาตตลอดทั้งที่นั่งทำอยู่คนเดียวไม่รู้จะขออนุญาตใครนะครับตลกตัวเองเหมือนกันนะครับเรื่องของอิสราเอลตอนนี้สถานการณ์ก็ยังร้อนแรงอยู่นะครับแล้วก็เราคงต้องยอมรับความจริงว่าเรื่องนี้มีโอกาสที่
จะลามเป็นความรุนแรงระหว่างประเทศต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการโจมตีที่อิสราเอลมีในฉนวนกาซาไม่จบนะครับและการโจมตีที่เป็นปัญหามากที่สุดตอนนี้คือการโจมตีโรงพยาบาลซึ่งมีผู้เสียชีวิต500คนนะครับภาพหลักฐานจำนวนมากซึ่งไม่สามารถเอามาให้ท่านผู้ชมดูได้เพราะจะผิดเงื่อนไขของแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ว่าห้ามเผยแพร่ภาพที่รุนแรงนั้นหากใครมีโอกาสดูใน Twitter ต่างๆจะเห็นว่าคนที่ถูกจรวดโจมตีจำนวนมากเป็นเด็กและคำว่าเป็นเด็กคือเด็กเล็กเด็กเล็กก็คือเด็กที่เด็กทารกนะครับและจำนวนมากเป็นเด็กที่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกนะครับอายุผมเป็นคนไม่มีลูกอาจจะมีปัญหาเรื่องการกะอายุเด็กผิดแต่ผมดูแล้วจำนวนมากเป็นเด็กอายุประมาณ6ขวบ7ขวบเป็นเด็กวัยที่อาจจะเพิ่งเดินได้นะครับแต่เดินแล้วขาก็โยกเยกไปโยกเยกมานะครับเพราะมีเด็กจำนวนมากแล้วก็มีผู้หญิงจำนวนมากแล้วก็มีคนแก่จำนวนมากเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นใครเป็นคนปล่อยจรวดยิงอิสราเอลโทษว่ากลุ่มฮามาสแต่นักข่าวภาคสนามที่เมื่อวันนี้แล้วท่านชมฟังไปนั้นยืนยันว่าไม่ใช่ฮามาสนะครับเพราะฮามาสไม่มีจรวดที่จะระเบิดได้ขนาดนั้นนะครับยังคงเป็นการโยนกลองกันต่อไปเรื่อยๆนะครับนักข่าวส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าอะไรที่อิสราเอลพูดว่าไม่จริงส่วนใหญ่มันจะจริงนะครับอันนี้เป็นนักข่าวที่ทำงานในภาคสนามนะครับไม่ว่าจะเป็น BBC ไม่ว่าจะเป็นCNBC ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามประเมินคล้ายๆกันว่าอะไรที่อิสราเอลบอกไม่จริงมันมักจะจริงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือศึกระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนวันนี้โอกาสที่จะเกิดศึกระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเป็นการร้อนแรงที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่อิสราเอลโจมตีเลบานอน2ครั้งแล้วเลบานอนก็มีการส่งโดรนนะครับส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดในฝั่งอิสราเอล 2-3 ครั้งจำนวนพลเรือนที่ตายของทั้งสองฝั่งนั้นอาจจะถึงเลข2หลักไปเรียบร้อยแล้วเรายังไม่ทราบชัดๆว่าเท่าไหร่นะครับในจำนวนตัวเลขที่สูญเสียแต่ว่าการที่2ประเทศยิงข้ามพรมแดนส่งเครื่องบินนะครับหรือโดนมาถล่มกันข้ามพรมแดนนะครับโอกาสที่เรื่องจะไม่ลุกลามเนี่ยน้อยนะครับโอกาสที่เรื่องจะลุกลามแรงเนี่ยเยอะนึกถึงคนไทยเรานะครับตอนนั้นเครื่องบินพม่าบินเข้ามาทิ้งระเบิดฝั่งกะเหรี่ยงในฝั่งไทยเนี่ยคนไทยยังโกรธยังอยากให้จัดการแล้วอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยเดี๋ยวอิสราเอลก็บินเข้าเลบานอนไปทิ้งระเบิดใส่เลบานอนเดี๋ยวเลบานอนก็ปล่อยโดนนะครับมาทิ้งระเบิดใส่อิสราเอลแล้วก็มีคนตายเรื่องไม่จบแล้วนะครับเรื่องไม่จบแล้วเหลือแค่จะปะทะกันเต็มรูปแบบเท่าไหร่แค่นั้นแหละนะครับอิสราเอลตอนนี้ไม่ได้สนใจคำเตือนของสหรัฐแล้วนะครับที่สหรัฐเคยขอร้องอิสราเอลว่าอิสราเอลอย่าบุกเลบานอนก่อนสหรัฐเคยประกาศเอาไว้นะครับว่าอิสราเอลอย่าบุกเลบานอนก่อนแล้วอย่าทำสิ่งที่เรียกว่า preemptive strike ใส่เลบานอนเพราะถ้าทำนะครับเรื่องมันจะลามแต่ดูเหมือนอิสราเอลไม่เชื่อนะครับล่าสุดนะครับในเพจของเลบานอนนะครับผมบอกท่านผู้ชมแล้วว่าผมเนี่ยทำงานเนี่ยสมัยผมทำเรื่องพม่ายูเครนผมไม่ได้ดูข่าวจาก BBC CNN นะครับผมพยายามไปดูจากเพจของข่าวประเทศนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทำมาตลอดทำเรื่องพม่า ก็ดูข่าวจากเพจภาษาพม่าทำเรื่องยูเครนก็พยายามจะดูเพจจะดูเพจหรือว่าดูข้อมูลจากโซเชียลมีเดียของนักข่าวยูเครนเรื่องเลบานอนนะครับใน Twitter หรือในโซเชียลมีเดียของเลบานอนมีรายงานล่าสุดนะครับว่า เกิดเหตุการณ์ที่อิสราเอลนะครับกองทัพอิสราเอลโจมตีเลบานอนนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับในทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับแล้วกรณีนี้อันนี้ไม่ใช่พลเรือนนะครับแต่เป็นกลุ่มฮิซบัลเลาะห์นะครับกลุ่มฮิซบัลเลาะห์ตามข่าวฝั่งเลบานอนนะครับเขาบอกว่าฮิซบัลเลาะห์บอกว่าตัวเองนะครับสมาชิกของฮิซบัลเลาะห์2คนเนี่ยถูกฆ่านะครับเสียชีวิตจากการปะทะกับอิสราเอลกองทัพอิสราเอลในช่วงในช่วงวันนี้นะครับทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการปะทะครั้งที่3หรือครั้งที่4แล้วมันไม่จบง่ายๆแล้วนะครับอิสราเอลกับเลบานอนมีแนวโน้มจะเกิดศึกใหม่แล้วอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ฮิซบัลเลาะห์ตายไปอีก2นะครับสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆร้อนแรงขนาดไหนร้อนแรงขนาดที่ซาอุดิอาระเบียแจ้งให้พลเมืองของคนซาอุเนี่ยนะครับออกจากเลบานอนแล้วเนี่ยครับล่าสุดคนซาอุประกาศแล้วนะครับว่าขอให้คนซาอุออกจากเลบานอนทันทีถ้าไม่เรียกว่าร้ายแรงก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร
นะครับคนซาอุต้องออกจากเลบานอนทันทีแล้วทางการซาอุเตือนคนซาอุแล้วเพราะเลบานอนมีคนซาอุอยู่เยอะไปทำงานไปมีครอบครัวไปแต่งงานนู่นนี่นั่นเนี่ยเยอะนะครับออกทันทีนะครับซึ่งก็แปลว่าทางการซาอุก็คงประเมินแล้วว่าเรื่องนี้นะครับมีโอกาสที่สถานการณ์ในเลบานอนจะมีโอกาสที่อิสราเอลจะโจมตีแล้วซาอุจะต้องถูกดึงเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้หากมีคนซาอุตายในเลบานอนจากการถูกอิสราเอลโจมตีแรงกระเพื่อมมันก็จะไปโผล่ที่ซาอุตอนนี้มันก็มีการเดินขบวนเกิดขึ้นที่จอร์แดนนะครับที่ตุรกีอะไรมั่วไปหมดแล้วถ้าคนซาอุอยู่ในเลบานอนแล้วอิสราเอลโจมตีเลบานอนแล้วคนซาอุตายคนซาอุก็ไม่พอใจก็จะเกิดการเดินขบวนประท้วงอิสราเอลอีกปัญหามันจะเริ่มลามและมันจะมีเรื่องจอร์แดนมันจะมีเรื่องตุรกีมันจะมีเรื่องอะไรมันจะลามเป็นเรื่องซาอุวุ่นวายไปหมดนั้นซาอุตัดไฟแต่ต้นลมขอให้คนซาอุออกจากเลบานอนทันทีสัญญาณว่าอิสราเอลจะบุกเลบานอนแรงโดยไม่สนใจคำเตือนสหรัฐแล้วว่าอิสราเอลอย่าทำนะอิสราเอลอย่าทำสหรัฐขอปกป้องอิสราเอลเองแต่ขออิสราเอลอย่าทำอิสราเอลไม่เชื่อพร้อมจะจัดหนักแล้วสถานการณ์ตอนนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่สถานการณ์ในฉนวนกาซาเนี่ยตึงเครียดนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดถึงขั้นที่แม้กระทั่งสหรัฐกับรัสเซียเองซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็จับตามองนะครับว่าทั้ง2ประเทศนี้จะมีบทบาทในการทำให้ความรุนแรงขยายตัวหรือเปล่าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทั้งสหรัฐและรัสเซียนั้นพยายามจะแตะเบรกนะครับไม่ให้ความรุนแรงเนี่ยขยายตัวนะครับรัสเซียเองเพชรปูตินเองนะครับก็เริ่มออกมาพูดนะครับว่าการยิงของอิสราเอลเนี่ยควรจะต้องหยุดนะครับแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์ที่เริ่มตึงเครียดก็คือประธานาธิบดีปูตินนะครับมีการส่งเครื่องบินรบติดขีปนาวุธเข้าไปตะเวนเหนือทะเลดำแล้วนะครับเป็นการติดเครื่องบินรบติดขีปนาวุธคินซานนะครับลาดตะเวนน่านฟ้าเหนือทะเลดำหลังอเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินมาเมดิเตอร์เรเนียนนะครับการลาดตระเวนน่านฟ้าครั้งนี้จะทำโดยเครื่องบินขับไล่สกัดมิก31ที่ติดขีปนาวุธคินซาวขีปนาวุธนี้มีพิสัยทำการมากกว่า 1,000 กิโลเมตรและมีความเร็ว9มัคดังนั้นอเมริกานะครับมีการเอาเรือบรรทุกเครื่องบินมาที่เมดิเตอร์เรเนียนนะครับถูกตีความว่าเป็นการสนับสนุนอิสราเอลแต่อเมริกาบอกอิสราเอลแล้วนะครับว่าคุณอย่าบุกเลบานอนเพราะอิสราอเมริกาหนุนอิสราเอลหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่เอาเป็นว่าอเมริกาบอกอิสราเอลว่าคุณอย่าบุกเลบานอนนะครับรัสเซียคิดอย่างไรไม่รู้ต้องถามคุณเศรษฐาเพราะคุณเศรษฐาเพิ่งไปจับมือกับปูตินแต่รัสเซียปล่อยเครื่องบินรบติดขีปนาวุธฮินซาวบินเหนือทะเลดำแล้วพิสัยการยิงของขีปนาวุธฮินซาวเมื่ออยู่บนเครื่องบินมิก31มันยิงได้ 1,000 กิโลเมตรมันยิงได้ 1,000 กิโลเมตรความเร็วเนี่ยมัน9มัคมันคือการเผชิญหน้านะครับของสหรัฐกับรัสเซียทางอ้อมแล้วสหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปนะครับรัสเซียมีมิก31ติดขีปนาวุธคินซาวเข้าไปนะครับเพราะสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการโจมตีของอิสราเอลต่อเลบานอนนั้นได้มีการเผยแพร่คลิปด้วยนะครับเช่นเดียวกับทุกคลิปที่ผมได้รับคุณชมฟังว่าผมก็มีความกังวลว่าคลิปที่อาจจะนำเสนอนั้นมันจะถูกตีความว่ามีเนื้อหารุนแรงก็ไม่กล้าเอาคลิปเต็มๆมาให้ผู้ชมดูแต่ว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่กองทัพอิสราเอลประกาศว่าตัวเองประสบความสำเร็จนะครับในการทิ้งระเบิดในการยิงปืนใหญ่ถล่มนะครับในการทำแอร์สไตรค์ในการใช้ปืนใหญ่ยิงจรวดถล่มในช่วง24ชั่วโมงนะครับกับฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบัลลอในทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับกองทัพอิสราเอลบอกว่าการยิงฐานที่มั่นของเลบานอนแบบนี้เป็นการตอบโต้ที่เลบานอนโจมตีกองทัพภาคพื้นดินของอิสราเอลก่อนนะครับโดยมีการใช้ปืนขนาดเล็กนะครับระเบิดแล้วก็จรวดมิสไซล์ทำลายรถถังโจมตีอิสราเอลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูแบบนี้เนี่ยเลบานอนกับฮามาสนะครับโจมตีอิสราเอลด้วยภาคพื้นดินนะครับเลบานอนเนี่ยใช้ปืนนะครับใช้ระเบิดแล้วก็ใช้จรวดทำลายรถถังโจมตีอิสราเอลส่วนอิสราเอลนั้นแน่นอนอิสราเอลร่ำรวยกว่าเลบานอนนะครับร่ำรวยกว่าฮามาสอิสราเอลใช้การโจมตีทางอากาศแล้วอิสราเอลก็ปล่อยคลิปนี้นะครับว่านี่แหละคือหลักฐานของการได้ระเบิดฐานที่มั่นของเลบานอน
นะครับฐานที่มั่นของเลบานอนในคลิปนี้เนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่ทางเลบานอนได้บอกหรือเปล่าว่าฮิซบัลเลาะห์2นายเสียชีวิตจากการถูกอิสราเอลโจมตีถ้าเป็นกรณีเดียวกันก็แปลว่าฮิซบัลเลาะห์เสียไป2แต่ถ้าเป็นคนละกรณีแปลว่าฮิซบัลเลาะห์หรือเลบานอนสูญเสียมากกว่า2นะครับซึ่งก็แปลว่าการตอบโต้ของเลบานอนต่ออิสราเอลมีโอกาสจะรุนแรงมากขึ้นนะครับมีโอกาสจะรุนแรงมากขึ้นมันจึงเป็นเหตุให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับบอกให้คนของเขาเนี่ยออกจากเลบานอนทันทีนะครับสถานการณ์เนี่ยน่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบทบาทสหรัฐเองนะครับหลายคนชอบบอกว่าเอ้ยสหรัฐคุณหนุนอิสราเอลหรือเปล่านะครับสหรัฐรังแกปาเลสไตน์หรือเปล่านอกเหนือจากการที่สหรัฐปรามอิสราเอลว่าคุณอย่าบุกเลบานอนแต่ว่าอิสราเอลตอบสนองด้วยการส่งเครื่องบินไปถล่มฐานที่มั่นของเลบานอนอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็ยังทำอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้มุมมองว่าสหรัฐแอบหนุนอิสราเอลเนี่ยต้องทบทวนนะครับนั่นคือสหรัฐเนี่ยเขาไปเจรจากับอียิปต์นะครับสหรัฐบอกว่าอียิปต์เนี่ยจะเปิดจุดผ่านที่เรียกว่าลาฟาครอสซิ่งให้รถบรรทุก20คันขนความช่วยเหลือเข้าฉนวนกาซาได้ประเด็นนี้สำคัญนะครับเพราะตอนนี้อิสราเอลตัดความตัดน้ำตัดไฟตัดยาตัดทุกอย่างที่เป็นเรื่องมนุษยธรรมที่จะเข้าฉนวนกาซาตัดหมดกระทบกับคนป่วยในโรงพยาบาลทำเหมือนรัสเซียเคยทำกับยูเครนในช่วงหนึ่งนะครับอิสราเอลทำกับปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเหมือนกับที่รัสเซียเคยทำกับยูเครนเป๊ะตัดน้ำตัดไฟตัดการส่งยาตัดการส่งอาหารอียิปต์ตัดสินใจแล้วจะเปิดจุดผ่านลาฟาครอสซิ่งให้รถบรรทุก20คันขนความช่วยเหลือเข้าฉนวนกาซาได้ก็คือขนความช่วยเหลือช่วยคนปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซานะครับสหรัฐเป็นคนแถลงแปลว่าสหรัฐเองเนี่ยก็เห็นด้วยกับการที่อียิปต์เนี่ยจะเปิดแนวชายแดนนะครับให้มีการขนความช่วยเหลือไปยังฉนวนกาซาเพราะฉะนั้นบทบาทสหรัฐก็น่าสนใจขณะที่รัสเซียมองว่าสหรัฐแอบช่วยอิสราเอลแล้วใช้การที่สหรัฐมีกองเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่ในน่านน้ำเมดิเตอร์เรเนียนเป็นข้ออ้างในการส่งเครื่องบินลาดตระเวนพร้อมขีปนาวุธขึ้นทะเลดำนะครับสิ่งที่สหรัฐทำคือ1เตือนอิสราเอลว่าคุณอย่าบุกเลบานอน2นะครับคงจะมีส่วนในการเจรจากับอียิปต์หรือว่ารับทราบจากอียิปต์นะครับว่าจะมีการเปิดด่านให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนี่ยเข้าไปที่ปาเลสไตน์ได้นะครับนั้นก็เป็นบทบาทสหรัฐที่น่าจับตามองด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะครับกรณีของอิสราเอลเนี่ยนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยอิสราเอลนะครับมีการโจมตีซีเรียมีการโจมตีฉนวนกาซาแล้วก็มีการโจมตีเลบานอนตอนใต้ในเวลาเดียวกันนะครับการที่อิสราเอลสามารถโจมตี3ประเทศได้ในวันเดียวกันเนี่ยจะยังเรียกว่าเป็นปฏิบัติการปกป้องตัวเองของอิสราเอลได้อยู่หรือไม่เพราะการโจมตีเกิดขึ้นนอกประเทศนะครับอิสราเอลสามารถโจมตีฉนวนกาซาอิสราเอลสามารถโจมตีเลบานอนตอนใต้และอิสราเอลสามารถจะโจมตีซีเรียในบางพื้นที่ได้ทิ้งระเบิดสนามบินได้หลายครั้งเกิดในวันเดียวกัน3เคสณวันนี้ปฏิบัติการของอิสราเอลจะเรียกว่าเป็นการเซลฟ์ดิเฟนซ์หรือเป็นการป้องกันตัวเองยังได้อยู่หรือเปล่านะครับนี่คือคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าณวันนี้อิสราเอลนะครับทำการป้องกันตัวเองหรือว่ามันเริ่มลามไปเรื่อยๆแล้วนะครับที่อาจจะทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเปิดสายท่านผู้ชมโทรมาคุยกับผมสั้นๆนะครับเพราะว่าวันนี้ผมคุยยาวเหตุผลที่ผมคุยยาวเพราะว่าผมมาช้าจริงๆไม่ใช่มาช้าหรอกครับพอทำเองหลายอย่างบางทีมันอาจจะต้องมีขั้นตอนในการเตรียมตัวแล้วก็ขณะที่เตรียมตัวพอมันมีอุปสรรคอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็อาจจะทำให้การเข้ามามันช้าไปนิดนึงนะครับคุยกับผม0909623772ผมเชื่อว่าผมจำเบอร์ตัวเองได้แล้วนะครับสแกน QR code สนับสนุนผมได้นะครับที่0072977068นะครับเดี๋ยวจะเปิดสายโทรมาพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการแสดงความเห็นนะครับโอเคนะครับกำลังเปิดซิมอยู่แป๊บนึงนะครับ0909623772เบอร์ถูกแน่นอนนะฮะ0909623772อ่ะเชิญแสดงความเห็นกันนะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านที่ดูอยู่สามารถสมัครสมาชิกซีโร่ทอล์กได้นะครับด้วยการสนับสนุนรายเดือนนะครับหรือว่าด้วยการส่งซูเปอร์แชทนะครับซูเปอร์สติ๊กเกอร์ด้วยช่องทางของYouTube ก็ได้นะครับระหว่างที่รอสายนะครับเดี๋ยวจะขอบคุณท่านผู้ชมที่ส่งความสนับสนุนมาในวันนี้นะครับว่ามีใครบ้างนะครับเดี๋ยวขอตอบบลูทูธก่อนนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่สนับสนุนการทำงานในวันนี้มานะครับหลากหลายช่องทางนะครับท่านที่เป็นสมาชิกรายเดือนนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นสมาชิกนะครับ QR code นะครับรวมทั้งธนาคารกสิกรไทย0072 977068นะครับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนมาทางธนาคารกสิกรไทย0072 977068นะครับก็ขอบคุณคุณจำลักษณ์นะครับมากๆนะครับขอบคุณคุณวีรศักดิ์นะครับขอบคุณคุณอิสรีนะครับขอบคุณคุณขอบคุณคุณอาภานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอป๊อกกี้นะคะครับป๊อกกี้อยากพูดคุยว่าสถานการณ์ตรงกรณีเราอยากจะทำโพสต์กับธรรมะไม่เท่ากับปาริสานเออครับป๊อกกี้เข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องประนามคือฮามาสใช้ human shield ในการที่ทำในการที่จะเป็นโลกมนุษย์แล้วการกระทำที่เกิดขึ้นคืออิสราเอลต้องการสังหารฮามาสที่ทำอาชญากรรมต่อมนุษย์ถูกต้องไหมคะครับในคำถามของป๊อกกี้ก็คือว่าเราจะผิดไหมถ้าเราจะชื่อว่า I stand with Israel because Hamas killed the pure people หรือ innocent people ก็ได้ขออีกทีนึงได้ไหมครับไม่ค่อยเข้าใจประเด็นหลังครับขออีกทีนึงได้ไหมครับขออีกครั้งนะคะก็คือป๊อกกี้จะบอกว่าตัวเองยืนข้างอิสราเอลครับครับเพราะว่าฮามาสฆ่าคนบริสุทธิ์ครับครับอันนี้สามารถโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีสายเข้ามาขอบคุณครับคุณป๊อกกี้อ่ะนะครับก็เรื่องนี้สลับซับซ้อนนะครับฮามาสฆ่าคนบริสุทธิ์แต่ว่าการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาก็มีคนบริสุทธิ์ตายด้วยมันเลยยุ่งกันไปหมดนะฮะอันนี้มันถึงเป็นปัญหานะครับจริงๆไม่มีความรุนแรงเลยในดีที่สุดนะฮะก็ขอบคุณท่านที่สนับสนุนมานะครับคุณบุญชัยนะครับคุณอาภานะครับคุณวรนุชนะครับโอ้คุณวรนุชนี่ผมจำชื่อได้นะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณรุ่งนภานะครับคุณส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นทาง QR code นะครับเลยไม่เห็นชื่อคุณสุมนาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณพัฒสิทธิ์นะครับขอบคุณมากนะฮะคุณพลายงามขอบคุณมากนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนับสนุนด้วยการส่งซุปเปอร์แชทแล้วก็ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับซุปเปอร์แชทกับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ก็จะเป็นวิธีสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจการทำงานที่ง่ายที่สุดนะครับในระบบของ YouTube เองนะครับดังนั้นใครที่สนับสนุนอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ทำให้การทำงานเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับกำลังใจมันก็สำคัญเหมือนกันนะครับทุกวันนี้นะครับในซุปเปอร์แชทวันนี้นะครับขอบคุณคุณ SRSD ตั้งนะครับขอบคุณมากคุณไอรีสโลขอบคุณมากนะครับคุณมดงานขอบคุณมากนะครับคุณต่อชิดขอบคุณมากครับคุณเพียงใจขอบคุณมากครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับที่สมัครซุปเปอร์แชทมานะครับสำหรับท่านที่สมัครเป็นสมาชิกมานะครับขอบคุณคุณออนอนงนะครับคุณนุ่นนะครับคุณนุ่นขอบคุณมากคุณสกาวเดือนขอบคุณมากคุณทัศนีขอบคุณมากนะครับคุณกิตติขอบคุณมากคุณลิลลี่ขอบคุณมากคุณเลดี้ซ่าขอบคุณมากคุณสีรุ้งขอบคุณมากคุณนานาขอบคุณมากคุณประดิษฐ์ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในวันนี้นะครับย้ำอีกครั้งนึงครับว่าการสนับสนุนรายการทำได้หลายช่องทางนะครับถ้าท่านดูย้อนหลังนะครับกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์หรือปุ่มขอบคุณสามารถสนับสนุนได้นะครับหรือว่าวิธีที่ง่ายสุดก็คือสแกน QR code นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในมุมขวาล่างเลขที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยก็สามารถสนับสนุนได้นะครับ0072 977068นะครับถ้าเกิด
ตัวหนังสือเล็กไปก็ดูที่ตัววิ่งนะครับตัววิ่งจะมีเลขบัญชีโชว์อยู่ด้วยเหมือนกันว่าคือธนาคารกสิกรไทยนะครับ0072 977068นะครับสามารถสนับสนุนได้ทุกช่องทางนะครับแล้วก็วันนี้นะครับยังไม่ได้กินอะไรขอกินนมอัดเม็ดไดรี่วันนะครับวันนี้เป็นนมอัดเม็ดไดรี่วันนะครับรสวานิลานะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเนี่ยนะฮะนี่นะครับเป็นนมอัดเม็ดไดรี่วันรสวานิลานะครับก็อร่อยนะครับแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับนมอัดเม็ดไดรี่วันเนี่ยซื้อได้ที่ Shopee Lazada แล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับเข้าไปซื้อตามเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะครับหรือว่าไปที่ Shopee Lazada มีหมดนะครับอยากได้รายละเอียดในการจัดซื้อเนี่ยก็ลองหาที่ Shopee กับLazada ดูนะครับเป็นนมอัดเม็ดคุณภาพสูงนะครับอันนี้เป็นรสวานิลานมไดรี่วันนะครับรูปวัวก็น่ารักนะครับน้ำหนัก1 2 30กรัมนะครับแนะนำกันนะครับก็เป็นนมอัดเม็ดที่มีการการันตีคุณภาพโดยได้ GMP Codex แล้วก็ HACCP Codex ด้วยนะครับสนใจก็ติดตามได้ข้อมูลได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับความเห็นที่หลากหลายแล้วก็กำลังใจที่มีเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับถ้าดูย้อนหลังก็กด Super Thanks กดปุ่มขอบคุณสนับสนุนได้หรือว่านะครับจะสแกน QR Code ก็ได้หรือว่าจะสนับสนุนทางธนาคารกสิกรไทยย้ำอีกครั้งนึงว่า0072977068นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสำหรับการติดตามกันเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันอีก 18:00 นครับเอ้ยลืมโหวตผลโพลเกือบแล้วเนี่ยเอ๊ะวันนี้ในแชทเตือนหรือเปล่าเนี่ยขอดูหน่อยนะครับวันนี้ในแชทมีคนเตือนหรือไม่มีนะครับผมถูกช่องแชททอดทิ้งหรือเปล่านะครับขอดูในผลโพลหน่อยวันนี้คุณปกติคุณอิววี่บอกว่าปกติหมดไวนะคะเจ้านี้หมายถึงนมอัดเม็ดไดรี่วันมาสปอนให้อาจารย์คงซื้อไม่ทันไปอีกนานนะครับคุณสิว่าบอกกินแบบเด็กๆจริงๆนะครับไดรี่วันมีขายที่ไหนมีขายใน Shopee Lazada แล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปมีนะครับไดรี่วันหาไม่ยากนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกันนะครับคุณสุพันธ์บอกว่าอาจารย์ครับตอนนี้ร้านก๋วยจั๊บหน้าวัดพระศรีมหาธาตุมีช่องของอาจารย์ศรีโรจน์แล้วผมไปติดตั้ง YouTube ให้เขาดีใจใหญ่ไม่ได้ดูอาจารย์นานแล้วโอ้ขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆร้านก๋วยจั๊บวัดมหาธาตุผมไม่ได้กินร้านพี่ที่ก๋วยจั๊บวัดมหาธาตุสุพรรณนานเป็นร้านที่ผมชอบมากนะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสไปกินอีกนะครับผมเคยไปกินร้านพี่ๆก๋วยจั๊บวัดมหาธาตุที่สุพรรณเนี่ยตอนนั้นน้ำท่วมนะครับแล้วกินไปเนี่ยต้องค่อยๆหนีน้ำไปต้องไปนั่งบนโต๊ะยังจำได้แต่มันอร่อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณสุพรรณบอกว่าตอนนี้ร้านก๋วยจั๊บหน้าวัดพระศรีมหาธาตุมีช่องให้ดูแล้วติดตั้ง YouTube ให้แล้วขอบคุณคุณสุพรรณคุณสุพันธ์ไม่แน่ใจว่าคือพี่สุพันธ์ด้วยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันไหมแต่ว่าขอบคุณมากๆใน YouTube ที่ใช้ชื่อว่าคุณสุพันธ์เกตปทุมนะครับบอกว่าตอนนี้ก๋วยจั๊บวัดมหาธาตุที่สุพันธ์นั้นมีช่องศรีโรจน์ทอล์กแล้วนะครับขอบคุณพี่สุพันธ์มากๆแล้วก็ขอบคุณร้านก๋วยจั๊บหน้าวัดพระศรีมหาธาตุนะครับเป็นหนึ่งในร้านก๋วยจั๊บที่ผมชอบมากที่สุดในประเทศไทยถ้าผมอยู่สุพันธ์ผมกินได้ทุกวันนะครับใช้คำว่าโคตรชอบเลยนะครับร้านก๋วยจั๊บที่ผมชอบเนี่ยนะครับมีร้านก๋วยจั๊บวัดมหาธาตุที่เพชรบุรีร้านนี้ก็ชอบร้านก๋วยจั๊บที่วัดพระศรีมหาธาตุที่สุพรรณก็ชอบแล้วก็ก๋วยตั๊บก๋วยจั๊บไม่ใช่ก๋วยตั๊บนะครับก๋วยจั๊บร้านเจ๊แดงเนี่ยที่อยุธยาเนี่ยก็ชอบนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ดีใจก๋วยจั๊บเจ๊แดงที่อยุธยาก็เป็นแฟนรายการนะครับก๋วยจั๊บวัดพระศรีมหาธาตุที่สุพรรณก็เป็นแฟนรายการขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสไปกินด้วยตัวเองวันนี้ก็เอ้ยเกือบขอบคุณจนลืมผลโพลอีกแล้วขอบคุณจนลืมผลโพลขอบคุณคุณข้าวพากินที่สนับสนุนมาแล้วก็คุณเต็งกัสสุที่สนับสนุนมาด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณจนเกือบลืมผลโพลนะครับเมื่อวานนี้ไปจัดรายการกับคุณจอมขวัญ นะครับก็เจอคุณจอมขวัญล้อเลียนว่าเธอถึงขั้นทำโพลแล้วลืมผลโพลเหรอนะครับผมก็ดีใจนะครับที่ไม่ว่าผมทำอะไรนะครับก็มีคนคอยจ้องติดตามนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลาในเรื่องที่ผมผิดพลาดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผลโพลนะครับที่จะนำเสนอจากท่านผู้ชมกับท่านผู้ชมก็คือผลโพลรายการตาสว่างกว่านะครับถามความเห็นประมาณ1ชั่วโมงถามท่านผู้ชมว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่ามี IO ฐานกับพรรคการเมืองบางพรรคปล่อยข่าวเฟคนิวโจมตีพรรคก้าวไกลมีผู้โหวตทั้งสิ้นนะครับ 3,500 คนนะครับก็
ตอบคำถามเรื่องนี้ตามประเด็นของคุณเพชรกลุนพลนะครับไม่ใช่เป็นประเด็นที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะครับตอบคำถามตามประเด็นคุณเพชรกลุนพลว่าเห็นด้วยไหมที่ก้าวไกลเขาบอกว่ามี IO ของพรรคการเมืองนะครับแล้วทหารเนี่ยนะครับโจมตีพรรคก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมที่ตอบในรายการตาสว่างกว่าก็บอกว่าเห็นด้วยว่ามีแน่ๆเนี่ยนะครับ93% นะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่เชื่อว่ามี IO เนี่ยก็ประมาณมีอยู่ 3% นะครับแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ไม่มีความเห็นนะครับก็มีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ 4% นะครับที่ไม่มีความเห็นมีผู้โหวตทั้งสิ้นณเวลานี้3,522 3,523 เดี๋ยวก็คงจะไป 3,600 4,000 ไปเองนะครับโหวตมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับมีผู้โหวตอย่างต่ำ 3,500 คนขอบคุณมากๆนะครับทุกคนขอบคุณมากๆนะครับคุณหวานใจซอนบอกว่าดู2ช่องช่วยเพิ่มยอดวิวขอบคุณมากๆนะครับลาทุกท่านไปก่อนคุณแอนเดย์บอกลืมปิดไลฟ์ลืมปิดไลฟ์เนี่ยเป็นเรื่องแปลกที่จอมขวัญไม่เคยรอนะแสดงว่าไม่มีใครไปเล่าให้เขาฟังนะครับแต่เรื่องลืมโพลเนี่ยมีคนไปเล่าเรื่องที่ควรจะรอมากกว่าคือลืมปิดไลฟ์อันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะโดนเล่าดันไม่เล่านะครับอ่ะมีสายสุดท้ายเลยมาอีกแล้วอ่ะขอเชิญครับสายสุดท้ายของวันครับสวัสดีครับพอดีจะบอกว่าแปะลิงก์ไว้ให้ใน Twitter แฮชแท็กตาสว่างขวานะครับของ Daily One Shopee อ่ะครับอ๋อนะครับในแฮชมีแฮชแท็กตาสว่างกว่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับพิมพ์แฮชแท็กตาสว่างกว่าแล้วจะเจอลิงก์ของ Daily One ใช่มั้ยครับสามารถซื้อได้เนาะครับผมแปะลิงก์ไว้แล้วครับโอเคครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับเข้าไป Twitter นะครับติดแฮชแท็กตาสว่างกว่าใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีลิงก์ของ Daily One ลงไว้เมื่อวานหรือเมื่อวันซื้อแล้วเหรอครับโอเคครับลงหัวใจหรือยังจะแปะให้ใหม่ก็ได้ครับงั้นแปะให้ใหม่ก็ได้ครับติด Hashtag ตาสว่างกว่าไว้นะครับหรือไม่ inbox มี inbox ไม่ให้ผมด้วยก็ได้นะครับอ๋อนี่ให้เห็นแล้วคุณสรวิทย์ Today นะครับแปะไว้แล้วว่าชี้พิกัดซื้อนม Admit Daily One นะครับ1ซอง10บาท6ซอง45บาทแล้วก็10ซอง84บาทขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับไม่ต้องมาเปื้อนอาจารย์แล้วหรอครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับไปอุดหนุนเขากันด้วยนะครับอร่อยดีครับผมก็กินทุกวันอันนี้เป็นสปอนเซอร์ช่องอาจารย์แล้วหรอครับใช่ครับใช่ครับแต่เป็นเพราะว่าผมชอบกินไงครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวลองซื้อมากินดูครับขอบคุณมากครับนี่ครับคุณโพลนะครับเนี่ยอันรสวานิลาฮะโอเคครับผมเข้าปากแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณข้าวปลากินด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะปิดไลฟ์แล้วนะครับขอบคุณครับเจอกันตอนเย็นนะครับอยู่ข้าวเราด้วย